สยามสเตเดียมร่วมกับมวยสด .com นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยศึกมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟนัดวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นะครับเป็นการเจอกันครั้งที่2ของการแข่งขันและก็ของการถ่ายทอดสดนะครับนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปครับคู่มวยในรายการต้องบอกว่าน่าสนใจอย่างยิ่งครับคู่สำคัญคู่ไฮไลท์ของรายการในวันนี้ครับคาใจบ้าภูเก็ตไฟคลับจะแลกเดือนกับซ็อกคราวเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าคู่นี้ใครจะน็อกใครนะครับแล้วก็คู่รองของรายการครับฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตครับแชมป์ราชดำเนินนะครับทำศึกไฟแตกหักกับทางด้านของสายฟ้าน้อยหมวดวิทิตเชียงใหม่คู่นี้ต่อยกันมา2ครั้งสนุกดุเดือดทั้ง2ครั้งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะไฟที่ผ่านมาไฟล่าสุดชิงแชมป์ราชดำเนินคาใจแบบสุดๆเลยนะครับวันนี้มาแตกหักกันที่เวิร์นสยามสเตเดียมแห่งนี้นะครับแล้วก็รุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์ครับดาวรุ่งฟอร์มร้อนแรงนะครับ7ไฟยังไม่แพ้ใครครับวันนี้จะใส่กับทางด้านของก้าวไกลสวังเสือนะครับแล้วก็แสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยครับใส่กับบารมินชอโคยูฮะอีซูซุเป็นคู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็คู่เปิดหัวของมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟในวันนี้ครับเป็นคู่มวยที่ทุกท่านรอคอยนะครับนักชกทางด้านมุมแดงครับนพชัยมวยหูเฟรมปอเพชรไข่แก้วครับขึ้นสู่เวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนพชัยมวยหูเฟรมปอเพชรไข่แก้วนะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับผู้ชกของเขาครับเป็นลูกศิษย์ของอดีตนักชกชื่อดังนะครับฐานเอกชุมแพทัวร์ครับยอดนักรบแอสสันป่าตองก้าวขึ้นสู่เวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเชิญติดตามนะครับนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปนะครับความมันความเร้าใจของมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟครับนัดที่2ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดครับสวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่ศึก WSS ไฟนะครับที่เวทีมวยเวิร์นสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นะครับทีมงานผู้จัดวันนี้ประกบเอาไว้น่าดูน่าชมมากๆนะครับคู่เอกนำรายการครับเวทยักษ์ใหญ่เลยนะครับ153ปอนด์ซอกาวเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับจากสายศึกเพชรยินดีเจอกับทางด้านคาเจบ้าภูเก็ตไฟท์คลับครับนักชกจากประเทศบราซิลครับส่วนคู่เปิดหัววันนี้นะครับ120ปอนด์ครับนักชกมุมแดงครับนพชัยมวยหูเฟรมปอเพชรไข่แก้วนะครับเจอกับยอดนักรบแอดสันป่าตองนะครับไปฟังประวัติทางด้านมุมแดงครับนพชัยมวยหูเฟรมปอเพชรไข่แก้วครับอายุ19ปีครับจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชกมาทั้งหมด53ครั้งครับชนะ40แพ้13ครั้ง2ฟอร์มหลังเอาชนะน็อกจันเซี่ยวกอสุวรรณทัศน์นะครับแล้วก็ชนะน็อกบ้านบึงโตโยต้าระยอง2ไฟหลังนี่น็อกมารวดเลยครับนพชัยส่วนมุมน้ำเงินครับยอดนักรบแอดสันป่าตองครับนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับอายุ18ปีนะครับสถิติ46ครั้งครับชนะ40เสมอ1แล้วก็แพ้5ครั้งนะครับ2ฟอร์มหลังครับชนะเมืองฝางบางกอกอะไรยนต์ครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนวุฒิเดชเชียงใหม่มวยไทยนะครับมีเสียแอดสันป่าตองครับจากเชียงใหม่เป็นหัวหน้าคณะวันนี้ก็ติดตามครับคู่เอกเปิดหัววันนี้นี่ครับสถิติข้อมูลเปรียบเทียบครับสูงเท่ากันเลยนะครับ165ซมครับน้ำหนักก็120ปอนด์เท่ากันนะครับก็เป็นประเภทดาวรุ่งอนาคตไกลครับที่วันนี้นี่มา
โชว์ฟอร์มให้แฟนมวยทั่วประเทศได้รับชมกันนะครับ2ช่องทางการรับชมนะครับทางช่องเพจ Facebook ของมวยสด.com นะครับรวมไปถึงเพจของเวทีนะครับเพจเวอร์สยามสเตเดียมนะครับก็ฝากแฟนมวยที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับส่งข้อความมานะครับให้กำลังใจนักมวยในรายการที่กำลังไหว้ครูอยู่ในขณะนี้ก็คือทางด้านมุมแดงนะครับนพชัยมวยหูเฟรมปอเพชรไข่แก้วหรือว่าปราบปรามเล็กเลยครับมวยจากประจวบคีรีขันธ์นะครับซ้อมอยู่ที่เดียวกับเพชรหัวหินฟ้าลั่นฟ้าประธานยอดพนมนะครับนี่คือนักชกดังๆของค่ายมวยปอเพชรไข่แก้วนะครับหรือว่าสิทธิ์อิติสุกโตนี่คือค่ายเดียวกันนะครับใช่ครับซ้อมอยู่ที่เดียวกันนะครับแต่ว่าแยกสีเสื้อกันนะครับวันนี้ก็มีมวยหูเฟรมเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยครับเอาละครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่แรกในวันนี้นะครับกรรมการปรวัตรแขกสินธรครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับเกริกไกรเกาเกลี้ยงยุทธชัยแก้วสารทองนะครับแล้วก็พงพัฒน์ว่องไวครับเนี่ยครับเฟรมนะครับเนี่ยครับเจ้าเฟรมครับเรียกว่าคนหนุ่มรุ่นใหม่แล้วครับเข้ามาให้การสนับสนุนค่ายมวยปอเพชรไข่แก้วของพี่ถาวรคำสิมนะครับคนที่เป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการจริงๆก็คือพี่ถาวรคำสิมแล้วก็มีหลวงพ่อปีชาครับตอนนี้นี่ลาสิกขาออกมาเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของนพชัยเลยครับครับเป็นค่ายมวยดาวรุ่งนะครับจากประจวบคีรีขันธ์นี่ฐานเอกชุมแพทัวร์ครับคุณพ่อของเพชรโฟกัสลูกชายนี่จะต่อยที่อตกอตกคืนนี้ครับอมรินทร์34เนี่ยครับฐานเอกชุมแพทัวร์นะครับรุ่นเดียวกับเลิศศิลารุ่นเดียวกับปราทองนะครับเมื่อก่อนนี่อยู่กับป๋ามาศเลยครับก็ช่วงหลังก็มาทำลูกชายนะครับเจ้าเพชรโฟกัสส่งไปซ้อมที่ PK ครับเย็นนี้ก็ไปเชียร์กันต่อที่อตก.อ่ะตอนนี้มาเชียร์คู่นี้ก่อนครับเจ้ายอดนักลบแอดสันป่าตองครับลูกพี่ก็อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับส่งยอดอัศวินมาชกนะครับแล้วก็พลาดท่าแพ้ไปอาทิตย์นี้มาอีก1ตัวครับพี่แจ๊ดส่งยอดนักลบมาแก้ตัวนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ใช้สีเสื้อสิทธานเองนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็ได้พี่แอดสันป่าตองครับเสียแอดครับเข้ามาให้การสนับสนุนนะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดติดตามด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมอยู่หน้าเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับทั้งมวยสด.com แล้วก็ของเวิร์นสยามสเตเดียมนะครับ Facebook YouTube นะครับทั้ง2ช่องทางนะครับครับผมอยู่ตรงไหนก็ดูได้นะครับขอให้มี Wi-Fi ขอให้มีสัญญาณเน็ตขอให้มีแบตเตอรี่เต็มครับคู่แรกนะครับคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดครับเปิดหัววันนี้ด้วยคู่มวยพิกัด120ปอนด์เลยครับครับก็เป็นเวทที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับเป็นเวทพิมพ์นิยมของแฟนมวยครับเพราะว่าเวทนี้นี่มีนักมวยเยอะแยะมากมายครับส่วนคู่นี้นี่ก็อยู่ประเภทดาวรุ่งนะครับที่พร้อมจะขึ้นไปเป็นดาวดังในอนาคตติดตามครับซ้ายกับขวาครับซ้ายนี่เจ้ายอดนักลบครับส่วนขวาเนี่ยนพชัยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เจอโจทย์ยากนะครับทางด้านของยอดนักรบดาวรุ่งรุ่นใหม่ครับในสังกัดของฐานเอกชุมพรทัวร์นะครับได้แอสสันป่าตองสนับสนุนครับยอดนักรบยอดอัศวินครับที่ผ่านมาแฟนมวยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับที่เวทีอตก.นนทบุรีครับสำหรับทางด้านของยอดนักรบนะครับเขาต่อยประจำอยู่ที่นั่นนะครับผลงานที่ผ่านมาชนะเมืองฝางชนะวุฒิเดชเชียงใหม่มวยไทยที่เชียงใหม่ครับล่าสุดสะดุดแพ้เพชรมงคลวอมวยไทยศึกษาจอมบึงครับที่อตก.นนทบุรีในขณะที่ทางด้านของนพชัยครับล่าสุดน็อกจันเซี่ยวก็สุวรรณทัศน์ที่อตก.มาเช่นเดียวกันนะครับครับติดตามครับคู่นี้ครับน่าจะต้องลุ้นกันยาวๆนะครับพอดูทรงมวยดูรูปร่างช่วงชกดูอาวุธมวยเนี่ยใกล้เคียงกันทุกอย่างนะครับรวมไปถึงอายุด้วยนะครับต่างกันแค่ปีเดียวนะครับนพชัย19ยอดนักลบ18นะครับติดตามครับแฟนมวยฮะชอบใครเชียร์ใครนี่เลือกได้เลยครับชอบเชียงใหม่หรือว่าชอบประจวบครับเหนือกับใต้ครับคู่นี้หมัดขวาของนพชัยครับทักทายมาก่อนเลยนะครับสังเกตที่กางเกงนะครับแฟนมวยครับมุมแดงนี่จะเหมือนกางเกงสีดำนะส่วนน้ำเงินนี่จะขาวๆหน่อยนั่นแหละครับจะมีคลิปสีแดงๆนิดนึงครับนั่นแหละครับดำแดงนะครับดำแล้วก็คลิปแดงนะครับส่วนน้ำเงินนี่ก็ขาวคลิปน้ำเงินนะครับครับผมดูนะครับสังเกตอย่ากระพริบตานะครับเพราะต้องบอกว่า3ไฟที่ผ่านมาของนพชัยครับยังไม่ครบยกแม้แต่ไฟเดียวครับเอาละครับได้น็อกยก2ให้กับก้องธรณีเล็กชนะน็อกยก3บ้านบึงแล้วก็ล่าสุดน็อกทางด้านของจันเซี่ยวกอสุวรรณทัศน์ครับนะติดตามครับคู่นี้ครับ
การมวยวันนี้นี่ถือว่าน่าดูมากๆครับจบจากคู่นี้นี่โอ้โหดูคู่ฮอตเลยครับเดี๋ยวติดตามกันครับพักกันคู่เดียวมันเหมือนยังไงเล็ดเน็ดยังไงไม่รู้สะดุดนะพี่กระตุกอ่ะดีด่ากันที่หายเลยพวกทานที่ไหนในสุดด่าเรื่องอะไรไอ้พวกนี้มันด่ากันอะไรติดนิดหน่อยมันก็ด่าพวกเนี้ยก็ถึงบอกไงดูแล้วอารมณ์เสียบางทีกลับมาตามกันต่อครับศึกมวยไทย WSS Fight นะครับสนามมวยเวิร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับผลงานการจัดของโปรโมเตอร์เสานครศรีครับพี่หนุ่มยินตะวันนารวมไปถึงทีมงานทุกท่านนะครับวันนี้นี่ประกบเอาไว้น่าดูมากๆครับจบจากคู่นี้นะครับดูฟ้าบุญมีเบิร์ดลังสิตครับดีกีแชมป์115ราชดำเนินครับไฟนี้ปล่อยขึ้นมา118ครับเจอกับสายฟ้าน้อยหมวดวิทิตเชียงใหม่นะครับในขณะที่คู่เอกนำรายการครับเวทยักษ์ใหญ่เลยนะครับคาเจบ้าภูเก็ตไฟท์ขับนักชกจากบราซิลนะครับเจอกับซอเกาเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับจากสายศึกเพชรยินดีส่งเข้าประกวดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนัดแล้วครับของสนามมวยเวิร์นสยามสเตเดียมที่จัดการแข่งขันในระบบปิดนะครับตามมาตรการผ่อนปลนของสบคและก็ทางภาครัฐนะครับก็ยังคงปฏิบัติตามนะครับเว้นระยะห่างหมั่นล้างมือสวมหน้ากากอนามัยนะครับสวมเฟซชิลครับป้องกันตัวแล้วครับถึงแม้ว่าเวลานี้วัคซีนจะเดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือครับเอาละครับยกที่2ครับของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับแดงนพชัยน้ำเงินยอดนักรบซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับคนละแข้งคนละทางคนละข้างคนละกาดนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับใครนอกใครครับนพชัย3ไฟหลังยังไม่ครบยกนะครับแม้แต่ไฟเดียวครับครับวันนี้นี่เปิดให้แฟนมวยได้เข้าชมแล้วนะครับก็จำนวนจำกัดนะครับวันนี้เป็นนัดแรกนะครับก็เปิดให้แฟนมวยได้เข้าชม150ท่านนะครับส่วนสัปดาห์ต่อๆไปก็คาดว่าน่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับแฟนมวยติดตามยกที่2นะครับขยับเดินเข้าหาครับยอดนักลบนักชกจากจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ลงจากดอยมาเลยครับลูกศิษย์ของเสียสันป่าตองครับทีมงานของเสียเบิร์ดวัดเกตแล้วก็อีกหลายท่านครับวันนี้น่าจะชมอยู่หน้าจอที่เชียงใหม่ไล่แขนครับตีไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาเปิดเกมชนครับสไตล์ของเขาครับเป็นมวยที่ชกสนุกครับยอดนักรบคนนี้ไม่ว่าแพ้หรือชนะนี่ถึงฎีกาแล้วครับใครได้เชียร์เนี่ยได้ลุ้นได้เสียวถึงยกสุดท้ายครับนพชัยยังดูนิ่งอยู่ครับหมัดซ้ายยังไม่โดนครับในตั้งแขนแบบนี้ตีกันลำบากหน่อยครับนี่ฮะระบบป้องกันตัวดีทั้งคู่ครับนั่นแหละครับน้องไม่กลัวพี่ครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักคู่เลยครับทางด้านของยอดนักรบลูกศิษย์ของฐานเอกชุมแพทัวร์นะครับอย่างที่เรียนไปครับลูกชายนี่จะต่อยที่อตกคืนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ดูผลงานของยอดนักรบก่อนคืนด้วยแข้งขวามาแล้วครับนพชัยเนี่ยครับใส่แรงๆแล้วครับนี่แค่ยกที่2เท่านั้นนะครับเอาละครับเกมเริ่มเดือดขึ้นตามลำดับต้องเจ็บก่อนเลยครับต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บก่อนครับอาวุธอย่างอื่นนี่ถึงจะตามมาขยับเดินเข้าหาครับแข้งซ้ายสาดเข้าไปครับยอดนักรบชื่อดีครับยอดนักรบครับนพชัยวางแข้งขวาครับให้ยืนมวยนิ่งมากครับนพชัยมีศอกเสริมด้วยครับพยายามจะฟันครับเอาละครับบวกกันเลยครับถือว่าเกมนี่เปิดไวมากๆครับยกที่2นี่เล่นกันเจ็บๆแล้วครับท้าดวลชวนแรกแล้วนะครับทางด้านของยอดนักรบครับเนี่ยครับโอ้ยแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายตามนะครับใส่เข้าไปครับต้องการโชว์นะครับ
นี่มาขึ้นเวทีที่เวิร์นสยามสเตเดียมแห่งนี้เป็นครั้งแรกด้วยกันทั้งคู่เลยครับแต่ว่าเนี่ยครับผลงานที่ผ่านมาต้องบอกว่าน่าจะอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนแล้วครับหมดยกที่2ครับตามกันต่อครับภาพช้ายกที่2นะครับพยายามจะฟันศอกครับทางด้านยอดนักรบวันนี้เตรียมอาวุธมาเยอะมากครับหมัดเท้าเข่าศอกมาครบแต่ว่ายังไม่เข้าจุดโฟกัสครับนพชัยวันนี้ถือว่าระบบป้องกันตัวดีมากๆนะครับแล้วก็ยืนมวยนิ่งมากๆบรรยากาศแฟนมวยในเวทีตอนนี้ก็ทยอยเข้ามาครับ150ท่านครับจำนวนจำกัดนะครับอาทิตย์ต่อไปนี่ก็คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ2ช่องทางการรับชมนะครับแฟนมวยถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับว่าถ่ายทอดช่องไหนนะครับถ่ายทอดทางแฟนเพจ Facebook นะครับ2เพจนั่นก็คือเพจ moisod.com นะครับแล้วก็เพจของ World Siam Stadium นะครับเป็นเพจของเวทีเลยอ่ะใครที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแชร์ไปไกลๆให้เพื่อนๆได้เข้ามารับชมร่วมกันนี่เป็นบรรยากาศสดๆในสนามนะครับที่เห็นก็คือพี่ถาวรคำสิมนั่นแหละครับเสื้อลายเทาแดงนั่นแหละครับยืนอยู่ด้านหลังนะครับนี่คือหัวหน้าคณะผู้จัดการค่ายมวยปอเพชรไข่แก้วเนี่ยครับกำลังให้น้ำแล้วก็วางเทคนิคการชกในยกต่อไปเลยครับในขณะที่ทางด้านของฐานเอกชุมแพทัวร์ครับลูกพี่ของยอดนักรบนะครับสั่งลุยแล้วครับครึ่งทางยก3นะครับตามกันต่อครับน็อกหรือไม่น็อกนับหรือไม่นับนะครับคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับเปิดหัวด้วยมวยดาวรุ่งพิกัด120ปอนด์กับคู่แรกของมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟนะครับอ่ะยกที่3ครับตามกันต่อครับขยับเดินต่อครับยอดนักรบแหมแกเปิดเกมชนตั้งแต่ยกแรกครับยกนี้ยกที่3ก็ยังคงเดินอยู่โอ้โหแข่งนี้เฉียวไปนิดเดียวครับแข้งซ้ายของนพชัยอ้าวยังหยุดการเดินของยอดนักรบไม่ได้แล้วครับวันนี้นี่ตั้งใจมาบู๊โดยเฉพาะครับไหนมีหมัดมีศอกจังหวะนี้เสียบแล้วคาไว้ครับยอดนักรบนั่นแหละครับน้องชิงเดินแล้วครับนพชัยครับยอดนักรบเนี่ยครับปวดแข้งซ้ายนำครับหมัดซ้ายตามครับแล้วก็เนี่ยครับคอสด้วยหมัดขวาเลยครับมาแล้วครับเลือกโอ้ยเน้นๆเลยครับเสียวไส้เลยครับโอ้โหดูนั่งอยู่ใกล้ๆขอบเวทีครับโอ้โหเสียงดังฟังชัดเลยครับแม่หน้าตาแกนี่ห่างไกลรอยยิ้มครับเอาเรื่องเลยครับแข้งซ้ายของยังกระลบปวดเข้าไปนะครับเตะซ้ายนำแล้วจับตีครับขวางแต่ตีไม่ได้ครับแม่นพชัยแกแทงแล้วขาป้องกันตัวเสร็จสับเลยพยายามจะบวกหมัดครับอ้าวมีศอกด้วยครับสังเกตดูที่ศอกของยอดนักรบนะครับแกฟันมาเป็นระยะเลยครับแต่นพชัยยังไม่พลาดครับแข้งขวาลอโต้หาซ้ำอีกทีนึงครับขยับเดินต่อแข้งซ้ายติดบังแข้งขวาโต้ครับนพชัยซ้ายโต้นั่นแหละครับของหนักของแรงของจริงมาแล้วนะครับปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบนเลยครับทางด้านของนพชัยครับเนี่ยครับโอ้โหต้องบอกว่ายอดนักรบมาเต็มจริงๆนะครับวันนี้โอ้โหนี่แค่ครึ่งทางเท่านั้นนะครับเส้นทางยังอีกยาวไกลครับครับขยับเดินครับโอ้โหดูฮะแม่ถือว่าเป็นดาวบู๊หลายใหม่เลยครับเชื่อว่าวันนี้ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยติดตาแฟนมวยครับจากแคมป์แอดสันป่าตองครับสัปดาห์ที่แล้วยอดอัศวินบู๊สะบัดช่อครับสัปดาห์นี้ยอดลบบู๊ต่อครับแต่ว่าโดนแข้งของนพชัยเหมือนกันตั้งกำแพงเอาไว้ครับนพชัยอ้าวขยับเดินต่อครับเกมรับยังเหนียวอยู่ครับทางด้านของนพชัยนะครับยังไม่พลาดนะครับนั่นแหละครับการจะตกนะครับการตกเมื่อไรหลุดหลวมเมื่อไรมีโอกาสลงเปรได้ไหมแล้วครับคนเปรเตรียมหามแพทย์สนามเตรียมพร้อมแล้วครับคู่นี้แล้วก็ยังมีอีกหลายคู่ครับที่น่าสนใจเอาศอกมา
นั่นแหละครับสวนคืนเหมือนกันครับทางด้านของนพชัยกลัวที่ไหนอ่ะมาที่แบบนี้ท่าแรกแล้วครับก็รอบวกรอโต้เน้นๆเลยครับอาศัยลูกจัดแจ้งครับทางด้านนพชัยเอาหมดยกที่3ครับกำลังมันเลยครับพักก่อนครับตามกันต่อครับ3ยกผ่านไปนะครับคู่เปิดหัววันนี้ศึกมวยไทย WSS Fight ครับดูครับจังหวะที่ทั้งคู่แลกศอกกันเลยครับนั่นแหละครับแข้งซ้ายครับช็อตเด็ดๆนะครับทีมงานมวยสดตัดมาให้ดูเลยครับติดตามได้นะครับการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟจากสนามมวยเวิร์นสยามสเตเดียมนะครับเวิร์นสยามสเตเดียมร่วมกับเพจดังเพจใหญ่นะครับมวยสด .com นะครับสะดวกช่องทางไหนติดตามช่องทางนั้นครับนี่ยังคงเป็นไฮไลท์กับช็อตเด็ดๆแหละครับที่ตัดมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูอีกครั้งนึงครับก็มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage นะครับทั้งมวยสด .com แล้วก็เวิร์นสยามสเตเดียมนะครับดูทีมงานครับของทั้งคู่นี่ติวกันเข้มเลยครับฝั่งของปอเพชรไข่แก้วครับมุมแดงส่วนนี้ก็ทีมงานของสีเสื้อแอดสันป่าตองครับฐานเอกจุมแพทัวร์ทำการบ้านกันหนักเลยครับติดตามต่อยกที่4ครับแหม3ยกที่ผ่านมานี่ก็ยังดูคู่ขี้สูสีกันอยู่ครับเนี่ยครับเป็นบรรยากาศสดๆในสนามนะครับก็เนี่ยครับด้านบนนั้นพี่เลี้ยงได้แค่1คนเท่านั้นล่ะครับแล้วก็ด้านล่างอีก1คนครับบนเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดคู่แรกของวันนี้ปรวัติแขกสินธรนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านครับเกิดกายยุทธชัยแล้วก็พงพัฒน์เดี๋ยวดูนะครับว่าจะต้องพึ่งคะแนนของกรรมการหรือไม่ครับน่าสนใจนะครับมายกที่4ครับมายืนรออยู่แล้วครับทางด้านของนพชัยไปต่อครับตามต่อครับน่าสนใจครับ3ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าเกมนั้นเปิดแล้วครับลูกเกมก็เหมือนเดิมครับยอดนักรบเปิดเกมชนแต่ว่ายกนี้นพชัยไม่หนีมากครับดูครับปักหลักเลยครับสู้ที่วงในพยายามจะปิดเหลี่ยมครับขยับเดินต่อเอาซับซอครับโอ้ยนี่ครับเหมือนเอามีดขึ้นมาฟันกันเลยครับมีดคนละเล่มครับแต่ว่าหนังยังเหนียวทั้งคู่ฮะยังไม่มีใครแตกแข้งขวาของนพชัยครับยอดนักรบขยับเดินหมดเข้าไปหาช่องเข้าทำอยู่ครับแข้งซ้ายติดบางครับพยายามโต้ด้วยขวาก็ยังไม่เต็มหมัดกับแข้งครับจังหวะนี้กระชากไปครับโอ้ยล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ลุกขึ้นมาครับว่ากันต่อใส่กันต่อครับเนี่ยครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับทางด้านของนพชัยเนี่ยครับแขนขวาขึ้นคอได้แขนซ้ายไล่ขึ้นไปครับแล้วก็พยายามจะหาจังหวะเด้งตีเข่าแล้วครับทางด้านของยอดนักรบแต่ว่าไม่มีจังหวะกรรมการแยกออกมาแข้งซ้ายนำเข้าไปติดบังครับแต่ว่าเนี่ยครับคืนด้วยแข้งขวามาแบบหนักๆแรงๆแล้วครับยกที่4นะครับไฮไลท์ชี้ชะตาแล้วครับไม่มีกั๊กแล้วครับยกนี้มีอะไรใส่ให้หมดครับยังไงฮะยอดนักรบหาจังหวะหาช่องครับแข้งขวาหลุดแล้วโดนเลยครับโอ้โหแข้งนี้เตะแล้วตั้งกระแพงครับเอาละครับเอาคืนยังไงครับนพชัยจังหวะวงในครับใครตีใครใครตีใครครับยังไม่ชัดครับจังหวะนี้กรรมการแยกออกมาแยกออกมาครับแกออกมาแกออกมาครับกลางเวทีเดินต่อครับยอดนักรบนั่นแหละครับโอ้โหถูกสร้างมาเพื่อเดินอย่างเดียวครับเนี่ยอุ้ยเจอศอกขวาดอกนี้เข้าไปครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียวไส้แหละครับแตกไม่แตกครับยังครับมุมกล้องยังไม่จับให้เห็นครับไม่รู้ว่าแตกหรือยังฮะขยับเดินครับช่วงปลายยกที่4แข้งซ้ายครับติดบังระบบป้องกันตัวดีเหมือนกันครับนพชัยพยายามจะเก็บอาวุธของยอดขุนพลครับแข้งขวาครับยังไงฮะจังหวะนี้พยายามจะตีครับแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนมาครั้งเวทีใหม่อีกครั้งหนึ่งยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเท้าซ้ายหน้าครับเท้าซ้ายครับแข้งซ้ายก็ว่าเป็นมวยที่ถนัดซ้ายอยู่แล้วนะครับซ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายเนียนซ้ายธรรมชาติเลยครับหลุด
เนี่ยครับเร่งเลยครับด้านล่างครับฐานเอกชุมแพรเทวสั่งเร่งเลยครับในช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับเนี่ยครับแข้งซ้ายแต่ว่ายังติดบังอยู่ครับครับแหมนพชัยตอนนี้นี่รอหวดเน้นๆครับเอาหมดยกซะก่อนครับพักกันคู่เดียวยกไหนละเมื่อกี้หมดยก4ครับตามกันต่อครับ4ยกผ่านไปนะครับผู้เปิดหัววันนี้ครับนพชัยมวยหงส์เฟรมปอเพชรไข่แก้วนะครับเจอกับยอดนักรบแอดสันป่าตองนะครับ4ยกที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าดูเดือดครับคนเดินก็เดินได้ดีคนตั้งรับก็เหนียวแน่นครับแต่ว่าช่วงปลายยกที่4เนี่ยจังหวะวางแข้งของนพชัยเนี่ยถือว่าชัดเจนเลยครับแต่ว่ายังเหลืออีก1ยกครับยกสุดท้ายนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับในช่วงระหว่างพักยกเลยครับแก้เกมครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อครับในยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับกองนั้นจับยังจับอยู่ที่ทางด้านของนพชัยนะครับ4ยกที่ผ่านมาถือว่ายังไม่พลาดนะครับเกมรับของเขายังไม่พลาดครับในขณะที่ทางด้านของยอดนักรบครับต้องบอกว่าเป็นตัวเปิดเลยครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องครับเดี๋ยวมาดูครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับครับมาดูว่าทีมงานของมุมแดงมุมน้ำเงินครับยอดนักรบดีแก้เกมยังไงฮะยกนี้ติดตามครับเนี่ยวงในสังเกตว่าทั้งคู่นี่ไม่ค่อยถนัดเลยครับส่วนมากเลยจะเป็นเกมวงนอกครับจังหวะแลกแข้งกันครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายครับโอ้โหยอดขุนพลรัวหมัดเป็นชุดเลยครับอ้าวดูจังหวะนี้ครับพยายามจะกระชากมาเอาแล้วครับกระชากเอานพชัยล้มลงไปครับทีมงานบอกเร็วกว่านี้ครับช้าไม่ได้ครับจังหวะนี้เนี่ยครับถึงตัวเลยครับเกาะในครับตีได้ไม่ได้ครับทางด้านของยอดนักรบด้านล่างครับฐานเอกสั่งเดินอย่างเดียวแล้วนะครับเอาแล้วครับหัวแข้งขวาคืนด้วยซ้ายมาแลกกันคนละทีครับคนละเม็ดคนละดอกคนละแข้งแหละครับคนละข้างอยู่แล้วครับคนละทางอยู่แล้วครับกรรมการแยกออกมาว่ากันใหม่กลางเวทีครั้งหนึ่งเดินต่อครับทางด้านของยอดนักรบหาจังหวะอยู่โอ้ยคอร์ดขวาครับแล้วก็ซ้ายตามครับแต่ว่าเนี่ยครับวงในครับนพชัยไล่แขนตั้งแขนได้ดีเลยครับวงในนี่แกทำแล้วป้องกันตัวเลยครับนพชัยช่วงจังหวะนี้ครับยังไงครับยอดนักรบแข้งซ้ายติดบังครับเก็บอาวุธเก่งครับนพชัยแล้วก็โอ้ยดักวางแข้งขวาครับนี่ฮะจังหวะแบบนี้นี่ทำได้ดีเลยครับจังหวะที่ยอดนักรบจะเข้าไปทำนี่แกเข้าหลวมแล้วโดนแข้งทันทีครับเริ่มจะคุมเกมได้ครับนพชัยช่วงปลายยกที่5เอาโดนหมัดเหมือนกันครับหมัดกับแข้งครับได้คนละดอกแล้วก็กอดเอาไว้ครับเผาเวลาครับแหมเก่าเหลือเกินครับมาว่ากันต่อครับเวลานั้นไล่หลังแล้วครับโอ้ยแข้งขวาดอกนี้ของนพชัยครับโอ้โหชัดเจนดีเหลือเกินครับแข้งขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เนี่ยครับพยายามจะส่งสัญญาณครับแต่ว่ายอดนักรบครับไม่เล่นด้วยเลยครับถอยออกมาหน้าบ้านของตัวเองครับเนี่ยครับกระแทกมาซ้ายแยบ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 นะครับแล้วก็เนี่ยครับแข้งขวาได้จังหวะครับสร้างจังหวะได้ดีเหลือเกินครับโอ้โหแข้งขวานี่หวดกระจายเลยครับแล้วจังหวะที่ยอดนักรบแกเข้าเนี่ยไม่มีบังเลยครับตอนนี้นี่รับแข้งจะดูว่าจะช้าลงไปครับแบบนี้ก็คุมเกมเลยสบายเลยครับนี่ครับโดนอีกแล้วครับแข้งขวา
โอ้โหทีเด็ดเลยครับวันนี้แข้งขวาของนพชัยโอ้โหก้านคอครับหลับเลยครับอ้าวโดนนับ8ครับโอ้โหยังลุกขึ้นมาได้ครับยอดนักรบโอ้โหนึกว่าจะหลับซะแล้วครับกรรมการยุติการชกเลยครับเพราะตายังลอยอยู่นะครับโอ้ถือว่าเป็นการเซฟนักมวยครับจบยก5ครับแฟนมวยก็พยายามจะรีบลุกขึ้นมาเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับขายังสั่นอยู่ครับตายังลอยอยู่ครับอยู่ในความดูแลของแพทย์สยามนะแพทย์สนามนะครับอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามครับเนี่ยครับเนี่ยครับเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นแหละครับทางด้านของนพชัยมวยหูเฟรมปอเพชรไข่แก้วนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปอีกครั้งนึงครับเพิ่มสถิติชนะน็อกให้กับตัวเองได้อีกไฟนึงไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับนั่นแหละครับพยายามจะลุกขึ้นมาครับหัวใจนี่ถือว่าสอบผ่านนะครับทางด้านของยอดนักรบครับแต่ว่าเนี่ยครับจังหวะเข้าหลวมไปหน่อยครับจะเข้าไปต่อยเขาแหละครับจังหวะกาตกนี่ครับโอ้โหเต็มแข้งครับก็เป็นชัยชนะของนพชัยครับมวยหูเฟรมปอเพชรไข่แก้วครับชนะ TKO ไปในยกที่5นะครับตอนนี้พักกันคู่เดียวครับนักชกทางด้านมุมแดงครับฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตเพลงต้องมาก่อนจริงๆอ่ะเพลงต้องมาแล้วครับก้าวขึ้นสู่เวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับเตี้ยตันแล้วครับแต่หนักแรงนะครับรายนี้นับน็อกได้ตลอดเวลาคู่ชกของเขาวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับครูปรับเก่าที่เคยผลัดแพ้ผลัดชนะกันมาครับนักชกทางด้านมุมน้ำเงินครับสายฟ้าน้อยหมวดวิทิตเชียงใหม่ครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการครับแตกหักภาคที่3ครับนักชกมุมแดงครับฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตนักชกจากจังหวัดสระแก้วนะครับสถิติการชกกับ80ครั้งชนะ50นะครับแล้วก็ชนะแพ้28เสมอ2นะครับ2ฟอร์มหลังของเขาครับแพ้สายฟ้าน้อยหมดวิธีเชียงใหม่ครับแล้วก็มาชนะน็อกเพชรบังนนจิตบังนนล่าสุดครับชนะคะแนนสายฟ้าน้อยหมดวิธีเชียงใหม่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับวันนั้นนี่เขาคว้าแชมป์รุ่น115ปอนด์ของเวทีราชดำเนินด้วยนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับสายฟ้าน้อยหมดวิธีเชียงใหม่นะครับนักชกวัย18ปีจากกรุงเทพมหานครครับชกมาทั้งหมด70ครั้งนะครับชนะ50แพ้20ครั้งนะครับ3ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตครับแพ้คะแนนสิงห์อุดรออุดอุดรนะครับล่าสุดพลิกแพ้คะแนนให้กับฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตคู่ชกวันนี้นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนี่ครับก็สายฟ้าน้อยนะครับพ่ายมาแบบคาใจเลยครับวันนั้นคะแนนไม่เอกฉันท์นะครับ2ต่อ1เสียงนะครับในการชิงเข็มขัดแชมเปี้ยนรุ่น115ปอนด์ของสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินนะครับก็ต่อยกันเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับวันนี้มาเจอกันมาอีกครั้งหนึ่งคู่นี้นี่อย่างที่เรียนไปนะครับว่าเจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับครั้งแรกนะครับฟ้าบุญเมย์แพ้คะแนนสายฟ้าน้อยหมวดวิทิตเชียงใหม่ครับที่ธนากรสเตเดียมนะครับ19กันยายน2563ที่ผ่านมาครับหลังจากนั้นฟ้าบุญมีมาชนะนกยก3เพชรเมืองนนท์หรือว่าเปรี้ยวปากกิจเมืองนนท์นะครับ10ตุลาคม2563ที่ผ่านมาครับที่อตก.นนทบุรีครับแล้วก็ล่าสุดนะครับฟ้าบุญมีเฉือนชนะคะแนนสายฟ้าน้อยหมวดวิทิตเชียงใหม่4พฤศจิกายนนะครับที่ราชดำเนินครับนี่ไฟที่3ของทั้งคู่เลยครับครับแล้วก็นี่เป็นการกลับมาใหม่ของฟ้าบุญมีนะครับซ้อมอยู่ที่สจ.เล็กเมืองนนท์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยหยุดไป6เดือนครับรักษาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็กลับมาใหม่อย่างที่เรียนไปครับแพ้สายฟ้าน้อยชนะนกเมี่ยวปากหรือว่าเพชรเมืองนนท์แล้วก็มาชนะคะแนนสายฟ้าน้อยนะครับนี่ไฟที่4ครับนี่เป็นไฟแรกนะครับไฟที่4ที่กลับมาแล้วก็เป็นไฟแรกหลังจากโควิดซานะครับส่วนฝ่ายฟ้าน้อยหมวดวิทิตเชียงใหม่หรือว่าเกียรติเกียงไกรหรือว่าลูกสวนนะครับมวยกรุงเทพมหานครเองครับซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์
ถ้าแฟนมวยยังจำกันได้นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าหมวดวิทิตเชียงใหม่นะครับครับที่เดียวกันซ้อมที่เดียวกันนะครับมีเบนเกียรติทรงฤทธิ์แล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะก็เป็นทายาทของพี่ทรงฤทธิ์แทนทรัพย์นะครับค่ายนี้ไม่น้อยกว่า40ปี4ทศวรรษแล้วนะครับโด่งดังมาตั้งแต่นู่นแหละครับช้างเผือกนกหวีดซันโต๊ดไผ่แดงนะครับท้าพิสูจน์เก่งสิงห์นครกุยแล้วก็ผิวผ่องห้องภาพปริชาตินักชกดังๆของเกียรติทรงฤทธิ์ทั้งนั้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมาต่อยที่เวิร์นสยามสเตเดียมแห่งนี้3คนชนะ3คนเลยครับโอ้โหร้อนแรงไม่ว่าจะเป็นเพชรทองไม่ว่าจะเป็นธงสยามที่ชนะลูกนิมิตแล้วก็ทูมอร์โรนะครับนี่คือผลงานของเกียรติทรงฤทธิ์ที่เวิร์นสยามสเตเดียมแห่งนี้ครับเอาละครับนี่ครับเป็นเกียรติทรงฤทธิ์ครับเป่ากระถาครับถอนมงคลให้กับสายฟ้าน้อยส่วนมุมแดงครับเบิร์ดลังสิตครับลูกพี่ของฟ้าบุญมีนะครับขึ้นถอนมงคลให้กับศิษย์รักของเขานะครับสังเกตที่รูปร่างส่วนสูงคู่นี้ครับต่างกันถึง15เซนครับพี่แจ๊ดนะครับนักชกมุมแดงสายฟ้าน้อยนี่โอ้โหสูง175ครับน้ำเงินครับสายฟ้าน้อย175ส่วนมุมแดงฟ้าบุญมี160เซนติเมตรนะแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันครับ118ปอนด์ครับสู้กันที่118ปอนด์นะครับไฟล่าสุดที่เจอกันเมื่อพฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาวันนั้น115มีเข็มขัดแชมเปี้ยนราชดำเนินเป็นเดิมพันนะครับครับวันนี้เจอกันใหม่ไฟที่3ครับอย่าดูที่รูปร่างโครงสร้างนะครับเพราะว่าฟ้าบุญมีอย่างที่ทุกคนทราบแล้วครับว่ากระดูกแข็งโป๊กเลยครับรายนี้แล้วเตี้ยตันนะครับเนี่ยครับเตี้ยตันแล้วต่อยมานานมากครับชื่อมาก่อนตัวครับครับนั่นแหละครับตั้งแต่100ปอนด์แล้วครับแล้วก็โด่งดังตอน105ปอนด์นะครับในสังกัดของศึกวันทรงชัยครับในขณะที่สายฟ้าน้อยต้องบอกว่ารุ่นหลังเยอะแต่ว่ารูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับใช่ครับฟ้าบุญมีครับนักชกรุ่นพี่ดีกีแชมป์ราชดำเนิน2เส้นนะครับ105ราชดำเนินแล้วก็ปัจจุบันเป็นแชมป์115ราชดำเนินครับต่อยกับใครก็ทรงนี้ครับไม่เคยที่จะได้เปรียบรูปร่างครับแต่ว่าเขาจะได้ลูกหนักมาทดแทนนะครับลูกหนักลูกบูลูกสู้นะครับท่าตอนละหดนี่เป็นเลิศครับนักชกคนนี้อ่ะมาดูครับคู่นี้ครับอย่ากระพริบตาครับมีโอกาสที่จะไม่ครบยกเหมือนกับคู่แรกครับแต่ว่าต้องดูครับต้องติดตามว่าใครน็อกใครนะครับสำหรับคู่นี้อ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับเก่งใหญ่ตัวเล็กเก่งเล็กนั้นตัวใหญ่ครับอ่ะแจ้งผลอีกครั้งนึงหลายๆท่านเพิ่งจะเข้ามาติดตามรับชมนะครับหน้าจอในเวลานี้ครับคู่แรกนพชัยมวยหูเฟรมปอเพชรไก่แก้วตวัดก้านคอชนะน็อกยอดนักรบแอสสันป่าตองยกแรกนะยกสุดท้ายนะครับยกสุดท้ายครับเอาละครับใกล้ๆครับเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าอย่ากระพริบตาครับเดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะน็อกใครนะครับเพราะว่าทางด้านของฟ้าบุญมีครับซ้อมสจเล็กเมืองนนท์ครับหนักแรงนะครับเตี้ยตันแล้วครับนี่มะขามข้อเดียวเลยครับครับยกแรกครับเริ่มจะเล่นกันเจ็บๆเลยครับฟ้าบุญมีนี่โอ้โหแผ่นหลังนี่เต็มไปด้วยรอยสักครับไม่แน่ใจว่าสักรูปอะไรครับเป็นเอกลักษณ์ของนักมวยค่ายสจเล็กเมืองนนท์นะครับพี่แจ๊ดครับสักทุกคนนะครับโอ้โหแล้วแต่ละคนนี่ดูฮะเต็มแผ่นหลังแล้วครับบางคนนี่ไม่มีที่ว่างครับทั้งตัวฮะก็เป็นความชื่นชอบนะครับแต่ละบุคคลนะครับเป็นความสวยงามครับบนเรือนร่างครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสังกัดของค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์อีก1คนแล้วครับผลงานสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างที่เรียนไปครับไม่ว่าจะเป็นธงสยามไม่ว่าจะเป็นเพชรทองไม่ว่าจะเป็นทูมอร์โรนั่นแหละครับเป็นเกียรติทรงฤทธิ์นะครับทายาทของพี่ทรงฤทธิ์แทนทรัพย์คุณพ่อนี่เรียกว่าสร้างมวยเอกมวยแม่เหล็กมวยดังประดับวงการมวยเยอะแยะมากมายครับมาถึงรุ่นคุณลูกครับเดี๋ยวมาดูครับเอาละครับเนี่ยครับ3ไฟที่ผ่านมาทําเพราะว่าซัดกันสนุกทุกไฟเลยครับ2ไฟที่ผ่านมานะครับในขณะที่ทางด้านของฟ้าบุญมีลูกพี่ครับเบิร์ดรังสิตเพิ่งจะเข้าพิธีวิวาไปก่อนหน้าโควิดรอบ2จะมาไม่กี่วันแล้วครับเอาละครับแข้งซ้ายครับติดบังโอ้โหดูฮะเปรียบเทียบส่วนสูงกันแล้วนี่ช่วงแขนช่วงขายาวเหลือเกินครับสายฟ้าน้อยเอาละครับหมดยกที่1ครับเดี๋ยวมามันกันต่อภาพช้าครับช่วงพักยกที่1นะครับฝั่งของนี่ฮะดูภาพช้าอีกครั้งนึงครับก็พยายามจะต่อยหมัดแล้วครับอาวุธถนัดของฟ้าบุญมีครับประเภทจ
จาะยางคว้างกระจกนะครับหนักแรงทุกลูกครับฟ้าบุญมีคนนี้แหมดูครับสายฟ้าน้อยก็เชื่อว่าวันนี้น่าจะแก้ทางมวยมาเป็นอย่างดีครับเจอกันมา2ครั้งครับรู้ทางมวยกันแล้วครับคู่นี้มาดูครับวันนี้ใครจะเตรียมตัวนะครับเตรียมร่างกายมาดีกว่ากันครับเนี่ยครับทางด้านของฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตนะครับรุ่นพี่กระดูกดีครับเตี้ยตันแล้วครับมาขามข้อเดียวแต่ว่าหนักแรงมากนะครับรายนี้ก็กลับมาหลังจากที่พักรักษาการบาดเจ็บนะครับ6เดือนเต็มๆนะครับกลับมาใหม่ครับก็แพ้สายฟ้าชนะน็อกเปรี้ยวปากหรือว่าเพชรเมืองนนท์ครับแล้วก็พลิกชนะสายฟ้าน้อยวันนั้นชิงแชมป์ราชดำเนินครับคะแนนไม่เอกฉันท์นะครับนี่ทางด้านของสายฟ้าน้อยนะครับวันนี้ได้โอกาสแก้มือล้างตามาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คาใจครับไฟที่ผ่านมาครับคาใจแบบสุดๆแล้วครับนั่นแหละครับผลงานที่ผ่านมาของสายฟ้าน้อยก่อนหน้าที่จะแพ้ฟ้าบุญมีก็แพ้คะแนนสิงห์อุดรออูดอุดรครับแล้วก็ชนะคะแนนฟ้าบุญมีครับนี่คือผลงานของดาวรุ่งรายนี้ครับจับตาดูดีๆนะครับแล้วก็วันนี้มีเพื่อนร่วมค่ายนะครับเมืองซับเมืองซับกูเดี่ยวเยาวราชหรือว่าเมืองซับศูนย์กีฬานาไม้ไผ่ครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับพลิกชนะขุนพลเอกต่อโยธาหรือว่าสชวลิตที่บัวลีน่าแพร่กระสาสมุทรปราการนะครับได้อัดฉีดอื้อเลยครับมาให้กำลังใจอยู่ในสนามด้วยครับครับผมตามต่อครับยกที่2สังเกตที่ทั้งคู่นะครับไม่ยืนกันห่างครับยืนกันใกล้ๆเลยครับมาดูครับว่าใครจะคมกว่าหนักกว่าแล้วก็อาวุธเข้าเป้ามากกว่าอย่างที่บอกครับชกกันมา2ครั้งครับครั้งแรกเนี่ยสายฟ้าน้อยชนะนะครับครั้งที่2ฟ้าบุญมีล้างตาได้ครับไฟนี้ไฟที่3ครับค่ะย้ายวิกมาชกที่เวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับ3ไฟ3เวทีครับที่เจอกันแข่งสายติดบังแม่วันนี้ขนกองเชียร์มาเยอะทั้งคู่ครับทั้งมุมแดงฟ้าบุญมีนะครับแล้วก็ทีมงานมุมน้ำเงินครับทีมงานของเกียรติทรงฤทธิ์ FC ของเกียรติทรงฤทธิ์ตอนนี้ต้องบอกว่าดาวรุ่งพร้อมร้อนแรงในสังกัดหลายต่อหลายคนนะครับฤทธิเดชสิทธิ์ครูเดชครับแชมป์ราชดำเนินอีกคนนึงก็อยู่ในสังกัดของเกียรติทรงฤทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับแฟนเพจนะครับ Facebook แล้วก็ Facebook แฟนเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่คือการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟนัดที่2ครับจากสนามมวยเวิร์นสยามสเตเดียมมาแล้วครับปัดขวาศอกขวาเอาละครับต้องบอกว่าอย่าพลาดอย่าหลุดอย่าหลวมนะครับการจะตกนะครับวลีนี้ยังใช้ได้ดีครับการจะตกนะครับแม่มีหมัดแล้วมีศอกงัดด้วยนะครับฟ้าบุญมีอันตรายทุกลูกครับและที่สำคัญครับเป็นมวยที่เตะขาแรงมากๆสายฟ้าน้อยยังนิ่งอยู่ครับก็พยายามเก็บอาการแล้วครับพยายามจะมีแข้งซ้ายโต้ขึ้นมาตลอดครับรับอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องคืนด้วยนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับพยายามจะเร่งให้นักมวยออกอาวุธครับกรรมการยุทธชัยแก้วสันทองนะครับช่วงปลายยกที่2ครับสับขาไปทีนึงครับแกมีจังหวะนี่พยายามจะสับล่างตลอดครับโหลดลงมาให้เท่ากันครับเพราะว่าส่วนสูงต่างกันถึง15เซนติเมตรเอาละครับฮุกซ้ายครับโอ้โหมาเป็นชุดครับหมัดของสายฟ้าน้อยนี่แหละครับอันตรายแบบนี้ครับนั่นแหละครับของเขาอยู่ตรงนี้ครับฟ้าบุญมีเจาะยางควางกระจกนะครับฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตครับเตะขาเจาะยางครับปิดบนโดนนั่นแหละครับปิดบนโดนล่างแล้วครับปิดล่างโดนบนแล้วครับแต่ว่าเนี่ยครับสายฟ้าน้อยไม่กลัวเกรงศักดิ์ศรีรุ่นพี่ครับมีจังหวะจ่ายคืนเหมือนกันนะครับเอาละครับอย่างนี้ท่านผู้ชมได้ดูของดีครับมีได้มีโดนแล้วครับแลกกันครับหมดยกที่2ครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อพี่นพสัญญาณเน็ตกระตุกว่ามันฟ้องมาเต็มเลยตามมาต่อครับ
มาที่เวทีมวยเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิ2ยกที่ผ่านมาครับโอ้โหแลกอาวุธกันเร้าใจครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงอะไรกันมากเพราะว่าต่อยกันมา2ไฟแล้วครับไฟนี้ไฟที่3ครับจังหวะรัวเป็นชุดของฟ้าบุญมีโอ้โหดูครับแกต่อยแต่ละทีนี่แกเอาถึงตายครับหมัดนี่โอ้โหทิ้งทั้งไหล่ครับฟ้าบุญมีซ้ายฟ้าน้อยก็ยังดูชิวๆครับยังสบายๆนะครับ นี่ฮะเบิร์ดลังสิตนะครับหัวหน้าคณะผู้จัดการของฟ้าบุญมีครับเข้าไปติวเข้มแล้วนะครับส่วนทางด้านของสายฟ้าน้อยก็อดน้อยเกียรติศักดานะครับทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ของค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์นะครับอยู่ที่ราชบูรณะซอย10ครับค่ายนี้ก็เรียกว่าก่อตั้งมายาวนานแล้วครับถือว่าเป็นค่ายมวยเก่าแก่อีก1ค่ายของวงการมวยเมืองไทยครับเกียรติทรงฤทธิ์ศศิประภายิมนะครับเพชรยินดีปิ่นสินชัยชูวัฒนะเหล่านี้ถือว่าเป็นค่ายมวยที่เรียกว่ายังมีนักชกในสังกัดแล้วครับยังไม่หมดมวยดังหมดมวยดีหมดมวยดาวรุ่งในสังกัดครับครับตามกันต่อครับแฟนมวยครับจบจากคู่นี้นะครับดูยักษ์ชนยักษ์ครับคาใจบ้าภูเก็ตไฟท์ครับนักชกจากประเทศบราซิลครับเจอกับสกาวเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับ153ปอนด์ครับจบจากคู่นี้รอติดตามได้เลยนะครับเอาละครับฟ้าบุญมีกับสายฟ้าน้อยครับยกต่อไปยกที่3ครึ่งทางยก3ตามต่อนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมาเยือนรออยู่แล้วครับยุทธชัยแก้วสารทองนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านก็มีปรวัตรแขกสินธรเกริกไก่เก้าเกลี้ยงแล้วก็อรุณกุมุตชาตินะครับอ่ะยกที่3ครับตามกันต่อครับน็อกหรือไม่น็อกนะครับนับหรือไม่นับแต่ว่า2ไฟที่ผ่านมาไม่มีนับไม่มีน็อกเลยครับใส่กันถึงดีกาครับเดี๋ยวมาดูครับรูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินนะครับสายฟ้าน้อยฟ้าบุญมีครับเตะขาเจาะยางครับเตะพับในครับนั่นแหละครับเจาะฐานล่างก่อนนะครับครับก็เตะขาให้พะวงครับพอพะวงนี่กะขึ้นบนเลยครับพลังกำปั้นของฟ้าบุญมีไว้ใจไม่ได้ครับเพราะว่าพร้อมที่จะพิชิตคู่ชกได้ตลอดเวลาครับนี่ครับสายฟ้าน้อยก็ไม่ประมาทนะครับวันนี้ระวังหมัดของฟ้าบุญมีครับแล้วก็รอจังหวะรอระยะแข้งนี่แกพร้อมจะหวดครับมีมาโต้นี่ครับต่อยไม่โดนครับแต่สับล่างดูวงในบ้างครับกบกันแล้วใหญ่กว่าชัดเจนกดคอลงมาครับกดลงมาเสียบครับเด้งตีเข่าซ้ายจังหวะนี้ยังไม่ได้จังหวะครับแข้งซ้ายยังติดบังอยู่แม่ไฟนี้ดีถือว่าเก็บอาวุธของคู่ชกได้ดีครับฟ้าบุญมีโอ้โหเข่านี้ครับเข่าซ้ายแม่หลอกจะต่อยแต่ว่าเสียบเข่าครับนี่ครับหมัดของฟ้าบุญมีก็ยังเฉียวไปเฉียวมาเอาละครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์แล้วครับทางด้านของฟ้าบุญมีโอ้ยเจอมอนยันหลักครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียท่าเลยครับเสียรังวัดครับฟ้าบุญมีดอกนี้ครับนั่นแหละครับมอนยันหลักครับทีบซ้ายครับกระเด็นล้มทั้งยืนเลยครับหมัดซ้ายใส่เข้าไปครับน้องไม่กลัวพี่แล้วนะครับเอาละครับไม่หนีนะครับทางด้านของสายฟ้าน้อยครับเนี่ยครับกดดันไว้กระชับพื้นที่กดดันคู่ไว้เลยครับแล้วได้จังหวะครับแข้งซ้ายเนี่ยครับปั้งเข้าไปติดปั้งโอ้โหเหมือนยิ่งโชคยิ่งมั่นใจครับวันนี้ทางด้านฟ้าบุญมีครับไม่หนีเลยนะฮะดูฮะขยับเดินขู่ด้วยครับฟ้าบุญมีรอจังหวะครับพยายามจะต่อยสับล่างไปทีนึงยังต่อยไม่โดนนะครับหมัดของฟ้าบุญมีก็ยังเป็นเกมที่ต้องแก้ไขกันต่อไปครับทีมงานวันนี้มาติวเข้มกันหลายคนครับที่มุมแดงครับแข้งซ้ายแข้งขวาติดบังครับฟ้าบุญมีขยับเดินต่อช่วงปลายยกที่3ครับเอาละครับไฟแรกนี่ห่างกัน2เดือนครับไฟนี้ห่างกัน4เดือนแล้วครับมีบทเรียนมาแล้วนะครับมีบทเรียนจากไฟที่ผ่านมาแล้วครับสายฟ้าน้อยแม่ก็ต้องบอกว่า4เดือนที่ผ่านมาไปทำการบ้านมาครับแล้วก็รอวันนี้เลยครับวันนี้ไม่มีเข็มขัดกับฟ้าบุญมีเนี่ยครับต่อยหมัดอัดลำตัวเลยครับในขณะที่สายฟ้าน้อยดักแทงสู้ครับโอ้โหเนี่ยครับถึงอาวุธเลยครับครับโอ้โหหมัดของฟ้าบุญมีก็ยังอันตรายอยู่นะครับแม่แกง้างมาทีไรนี่ได้ลุ้นได้เสียวแน่นอนครับหมดยกที่3
3ยกผ่านไปนะครับคู่ที่2ของรายการครับศึก WSS Fight ณเวทีมวยเวิร์สสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินี่ครับจังหวะต่อยหมัดของฟ้าบุญมีครับแม่เฉียวไปเฉียวมาครับกองเชียร์ของสายฟ้าน้อยนี่หวาดเสียวแล้วครับถ้าเกิดว่าโดนจังๆสักหมัดเนี่ยมีโอกาสหล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสายฟ้าน้อยยังไม่พลาดนะครับโยกหลบแล้วก็มีจังหวะบล็อกหมัดได้ตลอดครับแล้วก็มีแข้งซ้ายดักแทงซ้ายที่โต้ขึ้นมาตลอดเหมือนกันนะครับยกต่อไปยกที่4ครับเกมก็เดือดขึ้นไปนะครับเดือดขึ้นไปตามลำดับนี่ครับเบิร์ดลังสิตครับเสื้อเขียวๆครับลูกพี่ของฟ้าบุญมีก็กำชับเลยครับยกนี้คงต้องบู๊แหลกครับถอยไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตัวเล็กกว่าสั้นกว่าก็ต้องลงทุนสูงหน่อยครับนั่นแหละครับสายบู๊อยู่แล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับตามต่อนะครับยกที่4นะครับบนเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับยุทธชัยแก้วสารทองนะครับเช็ดวัสลีนเช็ดเนื้อเช็ดตัวนะครับเช็ดเหงื่อเช็ดนวมครับครับเอาละครับมายืนรออยู่แล้วครับทางด้านของสายฟ้าน้อยนะครับFC ครับวันนี้มากันเยอะเลยครับเกียรติทรงฤทธิ์ตะโกนสายฟ้าสายฟ้านะครับอ่ะสายกับขวาครับว่ากันต่อครับยก4ไฮไลท์ชี้ชะตาครับเอาละครับแข้งขวาสายฟ้าน้อยเนี่ยครับไม่หนีเหมือนกันหมัดขวาตัดลำตัวเนี่ยครับแม่เน้นเป้าใหญ่ครับเอาละครับเนี่ยครับเตะขาเจาะย่างมาเลยครับใส่เป็นชุดเลยครับโอ้โหเห็นคนร้าวใจแล้วครับในเกมเร็วขึ้นครับยกนี้ของฟ้าบุญมีครับทีมงานบอกให้เดินให้เร็วขึ้นครับเอาละครับหมัดซ้ายพยายามจะต่อยมาเอาแข้งซ้ายตามไปครับสายฟ้าน้อยยังดูนิ่งอยู่ครับดูฮะแม่ไม่มีลูกตกใจเลยครับวันนี้แข้งซ้ายรอโต้ดูครับยืนมวยนิ่งเหลือเกินครับดูหน้าตาแกเอาละครับเข่ากับหมัดแรกกันเลยครับมาสิครับมาสิครับหมัดของฟ้าบุญมีโอ้โหดูครับเฉียวไปเฉียวมาหวาดเสียวแทนครับโอ้โหน้ำกระเซ็นเลยครับอย่าไปล้อเล่นกับหมัดของฟ้าบุญมีนะครับเอาละครับดูนะครับรูปร่างช่วงชกไม่ใช่ปัญหาแล้วก็อุปสรรคของฟ้าบุญมีนะครับที่ผ่านมาต้องบอกว่าผ่านสังเวียนมาอย่างโชคโชนเลยครับรายนี้แล้วก็บนเวทีครับหัวจิตหัวใจนี่ต้องบอกว่า 200% ครับครับยังเดินต่อครับยังต้องเดินต่อครับแม่ถ้าเดินช้าโอกาสโดนแข้งของสายฟ้าน้อยก็มีมากขึ้นครับเพราะว่าอยู่ระยะแข้งพอดีครับแข้งซ้ายซ้ายยาวๆซ้ายผ่านตลอดครับยังไงครับฟ้าบุญมีคิดนานไปหน่อยหรือเปล่าวงในแม่วงในไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยถนัดพยายามกระชากมาแค่ขวาสาดไปต้องต่อเนื่องแล้วครับฟ้าบุญมีครับถึงตอนนี้ยังดูช้าไปครับโอ้ยเข่านี้เอาแล้วครับแค่ขวาโต้ขึ้นมาได้1ครับมีอีกไหมครับทีมงานบอกขออีกครับนั่นแหละครับช็อตแก้ไขนะครับของฟ้าบุญมีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทำได้ดีครับเอาแล้วครับค่อยๆครับค่อยๆกระชับพื้นที่นะครับเนี่ยครับบีบมุมให้แคบลงเลยครับทางด้านของฟ้าบุญมีแต่ว่าพลิกออกมาได้แล้วครับสายฟ้าน้อยแข้งซ้ายยาวๆเลยครับระยะประชิดระยะใกล้ๆนี่ต้องบอกว่าอันตรายทุกช็อตแล้วครับของฟ้าบุญมีโอ้โหดูครับจะเข็นให้เขาล้มแต่ว่าไม่ล้มครับแล้วจังหวะสุดท้ายเตะไม่โดนครับช่วงขาสั้นไปหน่อยครับเอาแข้งขวานี้ได้ครับเต็มๆครับต้องเร็วกว่านี้เลยครับฟ้าบุญมีโอ้ถ้าเร็วนี่ทีมงานเสียงเชียร์รอเชียร์ครับมาอีกแล้วครับแข้งขวามีอีกไหมหมดยกซะก่อนครับแล้วครับหมดยกที่4ครับแล้วครับ4ยกผ่านไปครับก็ทักทายแฟนมวยทางแฟนเพจมวยสด .com นะครับแล้วก็เพจเวอร์สยามสเตเดียมนะครับ2ช่องทางการรับชมที่กำลังไลฟ์สดนะครับ
ให้แฟนมวยได้ชมกันอยู่ในขณะนี้ก็เดือดเลยครับไม่ผิดหวังครับคู่นี้เพราะว่าตั้งแต่ประกบมาแล้วครับแฟนมวยก็อยากจะดูครับคู่นี้เพราะว่า2ไฟที่ผ่านมาเดือดทั้ง2ไฟและไฟนี้ไฟที่3ไม่ผิดหวังครับ4ยกที่ผ่านมาถือว่าเดือดมากๆนะครับยังเหลืออีก1ยกครับยกต่อไปยกสุดท้ายทีมงานก็พยายามแก้เกมกันครับติวกันเข้มเลยครับทั้ง2ฝั่งครับฝั่งของเบิร์ดลังสิตครับมุมแดงส่วนน้ำเงินก็ทีมงานของเบนเกียรติทรงฤทธิ์อ่ะสายฟ้าน้อยมายืนรออยู่แล้วนะครับยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายนะครับจะแก้มือล้างอายที่เคยแพ้มาไฟที่ผ่านมาได้หรือไม่หรือว่าจะแค้นหนักกว่าเดิมนะครับตามต่อครับทางด้านของฟ้าบุญมีมาเร่งในช่วงท้ายปลายยกที่ผ่านมาแล้วครับเอาละครับน่าสนใจครับเกม3นาทีต่อจากนี้ไปครับเนี่ยครับแข้งขวาหวดหนักๆแรงๆทั้งนั้นแหละครับฟ้าบุญมีลำหนักนะครับลำหักลำโคตรดีเหลือเกินครับเนี่ยครับหุกซ้ายไม่โดนนะครับหุกซ้ายไม่โดนวงในตั้งแขนเอาไว้ครับตั้งแขนเอาไว้ครับเนี่ยครับสายฟ้าน้อยถอยไม่ได้นะครับครับถอยไม่ได้ครับเอ๊ะชิงเดินเลยครับสายฟ้าน้อยเดินค้ำแทงครับโอ้ยแหมตัวใหญ่ทําเห็นครับกระทุ้งมาทีนี่ชัดเจนฟ้าบุญมีแก้ยังไงครับลูกนี้โอ้โหเปิดมายก5นี่ชิงจังหวะเดินเลยครับทีมงานของฟ้าบุญมีก็บอกให้เดินนะครับแต่ว่าถึงตอนนี้แม่เจอสายฟ้าน้อยเปิดเกมก่อนเลยครับโอ้โหดูครับกระทุ้งเข้าไปนี่ครับกดแขนแล้วเสียบครับฟ้าบุญมีถึงตอนนี้ยังทำอะไรไม่ถนัดเลยครับดันแล้วครับดันแล้วครับเข้าขวาจึ๊กเข้าไปดันเอาไว้ครับเนี่ยครับถอยออกมาฟ้าบุญมีแม่ซ้ายฝาครับวืดทั้งสองแข้งเลยครับครับมุมซ้ายครับยังไม่โดนครับวงในสายไฟน้อยล็อกคอครับล็อกคอลงมากระทุ้งไปเสียบเข่าครับเสียบอีกทีนึงฟ้าบุญมีก็พยายามจะโต้ครับกอดเอาไว้ครับเอาละครับกรรมการเนี่ยออกมาสายฟ้าน้อยครับค่อยๆขยับเข้าหาครับแม่รูปร่างโครงสร้างดีเหลือเกินครับเด็กคนนี้ครับแล้วอายุยังน้อยเส้นทางยังอีกยาวไกลเลยครับเอาละครับฟ้าบุญมีเกมรับเนี่ยครับดักด้วยศอกแล้วดันออกไปไม่แลกไม่ปะทะด้วยครับสายฟ้าน้อยแข้งซ้ายยาวๆครับนั่นแหละครับกองเชียร์แม่คุณพ่อของเบิร์ดรังสิตพี่ออสสมหวังไก่ย่างครับลูกพี่อดีตลูกพี่ของท่านธนนชัยนะครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนครับมาลัยทองเนี่ยครับเจ้าของร้านอาหารชื่อดังแล้วครับสมหวังไก่ย่างครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับตอนนี้ไม่เข้าทั้งคู่ครับเอาช่วงนี้แหมได้คนละชุดครับออกมาเต้นกันต่อครับเพราะว่า4ยกที่ผ่านมานี่ถือว่าโอ้โหแลกอาวุธกันไม่หยุดครับแต่ถึงตอนนี้ไม่เข้าแล้วครับมั่นใจทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วครับต่างฝ่ายต่างพอใจในผลงานของตัวเองครับผลงานที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคนที่จะตัดสินชี้ขาดครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแหละครับปรวัตแขกสินธรเกรียงไกรเกาเกลี้ยงแล้วก็อรุณกมุชชาตินะครับขออภัยนะครับแก้ไขข้อมูลครับพี่ออสลูกพี่ของมาลัยเงินสมาลัยทองนะครับไม่ใช่มาลัยทองนะครับมาให้กำลังใจทางด้านของฟ้าบุญมีด้วยครับเชียร์มวยเสร็จก็ไปรับประทานอาหารได้นะครับร้านสมหวังไก่ย่างครับมอธรรมราชรังสิตนะครับอ่ะเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับที่ผ่านมาถือว่าครับทำหน้าที่ได้อย่างดีครับสมบูรณ์แบบแล้วครับก็ลุ้นกันครับไฟที่3นะครับไฟที่3ของคู่นี้จะออกข้างไหนครับปรวัตแขกสินธรนะครับมาที่เกริกไกเกาเกลี้ยงแล้วก็สุดท้ายนะครับคะแนนใบสุดท้ายจากกรรมการอรุณกุมุชชาตินะครับรวมคะแนนชูมือให้กับทางด้านของสายฟ้าน้อยนะครับสายฟ้าน้อยหมวดวิทิตเชียงใหม่นะครับหรือว่าสายฟ้าน้อยเกียรติแก่งไก่ครับเนี่ยครับไฟที่3นะครับก็ทำสถิติชนะ2แพ้1ครับเนี่ยครับสนุกเข้มข้นแล้วครับโห
คู่ที่2ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับอ่ะพักกันสักครู่เดียวครับคาใจบ้าภูเก็ตไฟท์คลับครับนักมวยไทยชื่อดังชาวบราซิลแล้วครับกำลังก้าวขึ้นสู่เวทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคู่นี้ว่าใครจะน็อกใครครับน็อกหรือไม่น็อกนะครับคู่ชกของคาใจบ้าภูเก็ตไฟท์คลับในวันนี้เป็นนักชกชื่อดังจากค่ายใหญ่ครับดีกรีนี่มากมายครับขัดแชมเปี้ยนนี่หลายเส้นครับซอกกราวเพชรยินดีอคาเดมี่ตามกันต่อครับมวยคู่ที่3คู่เอกนำรายการมวยวันนี้ครับก่อนจะไปฟังประวัตินะครับของคู่เอกนะครับผลคะแนนของคู่ที่2นะครับ49-48ทั้ง3เสียงครับกรรมการปรวัติแขกสินธรครับเกิดไกลเกาเกลี้ยงอรุณกุมุตชาตินะครับให้สายฟ้าน้อยเอาชนะทางด้านฟ้าบุญมีนะครับเอกชัน3เสียงตามต่อนะครับวันสยามสเตเดียมไฟนาที2นะครับวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นะครับนัดส่งท้ายเดือนแห่งความรักครับเพจมวยสด.com ร่วมกับวันสยามสเตเดียมนะครับจัดการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดประกบคู่มวยโดยโปรโมเตอร์เสานครศรีครับนี่คือคู่เอกคู่ไฮไลท์ของวันนี้ครับคาใจบ้าภูเก็ตไฟท์คลับหรือว่าสสกุลพันธ์ภูเก็ตไฟคลับนะครับก่อนหน้านี้เป็นลูกศิษย์ของสกัดเพชรสสกุลพันธ์นะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในสังกัดของภูเก็ตไฟคลับอยู่ในความดูแลของเล็กแสงมรกตแล้วก็ลีโอสัตย์ศิภาพายิมนะครับเป็นนักชกจากเซาเปาโลครับมีหนุ่มน้อยแล้วครับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลโปรแกรมดูแลคิวให้เลยครับกับทางด้านของซอกราวเพชรยินอะคาเดมี่หรือว่ามังกรเพชรสเกียรติวัฒน์มารวยสิทธิ์เจ๊ปอนคนเดียวกันนะครับนักชกดาวดังจากบุรีรัมย์ครับแชมป์ WBC มวยไทยรุ่นเวลเตอร์เวท154ปอนด์นะครับแชมป์ช่องทรูครับซุปเปอร์เวลเตอร์เวทแล้วก็แชมป์รุ่นเวลเตอร์เวทนะครับลุมพินีแล้วก็ประเทศไทย147ปอนด์นี่คือดีกรีของซอกกราวหรือว่ามังกรเพชรสเกียรติวัฒน์ครับครับผมก็ขาใจบ้านะครับนักชกวัย23ปีนะครับจากบราซิล60ครั้งนะครับชนะ52แพ้8นะครับ3ฟอร์มหลังเนี่ยเอาชนะชาร์ครีโวลูชั่นนะครับแพ้คะแนนทีโบวาเลนติโน่และก็ล่าสุดชนะวันเฉลิมนวลทองสนุกเกอร์คลับนะครับที่เวทีมวยรังสิตส่วนมุมน้ำเงินนะครับทางฝั่งของซอกาวเพชรยินดีอคาเดมี่นะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับอายุ27ปีนะครับฟิตซ้อมที่เพชรยินดีอคาเดมี่ครับเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์เป็นหัวหน้าคณะชกมา80ครั้งครับชนะ60แล้วก็แพ้15เสมอ5ครั้งครับ3ฟอร์มหลังครับชนะเดชฤทธิ์ภพธีรธรรมครับชนะจิมมี่เวียนน็อตนะครับล่าสุดแพ้คะแนนธนันชัยสิทธิ์2พี่น้องที่เวทีมวยรังสิตนะ153ปอนด์ครับน้ำหนักพิกัดที่ทั้งคู่ชกกันวันนี้นั่นแหละครับเวทใหญ่แล้วครับต้องบอกว่าเวทีสะเทือนแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูนะครับเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ไม่ได้อยู่ในสนามนะครับแต่ว่ากองพิภพเพชรยินดีครับทีมงานสตาร์ทเทนเดอร์พานำพาทางด้านของซอกราวเพชรยินดีอคาเดมี่นะครับหรือว่ามังกรเพชรสเกียรติวัฒน์ก่อนหน้านั้นก็คือมารวยสิทธิ์เจ๊ปอนแล้วครับคนเดียวกันครับเปลี่ยนมา3ชื่อย้ายมาหลายค่ายแล้วครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อยู่ในความดูแลของเพชรยินดีอคาเดมี่นะครับก็เบอร์ใหญ่ๆครับนี่เคยโกอินเตอร์แล้วนะครับไปชนะพงศิริ PK แสนชัยในวันแชมเปี้ยนชิพ14สิงหาคม2563ที่ผ่านมาครับ
แล้วก็เคยปะทะมวยดังๆเคยผัดแพ้ภชนะครับจิมมี่เวนน็อตมานะครับแล้วก็เคยแพ้ยอดขุนพลเคยแพ้กัปปิตันนะครับครับผมตอนนี้กัปปิตันนี่ต้องบอกว่ากลับมาร้อนแรงเหลือเกินแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับที่เบอร์ใหญ่ๆวงการมวยเมืองไทยที่ทางด้านของซอกกราวปะทะมาแล้วนะครับนะติดตามครับแหมดูรูปร่างช่วงชกนะครับก็ใกล้เคียงกันครับคู่นี้ถือว่าทีมงานผู้จัดเดี๋ยวประกบมาได้ถูกคู่มากๆครับทีมงานผู้โมเตอร์ก็เสานครศรีครับประกบคู่มวยครับนี่ครับก้องพิภพเพชรยินดีครับอดีตนักชกชื่อดังครับตอนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับเป่าคาถาให้กับน้องรักของเขานะครับนั่นก็คือเจ้าซอกกล่าวก่อนหน้านี้เคยปะทะกับกัปปิตันนะครับหรือว่าดีเซนเล็กตอนนี้มาซ้อมอยู่ที่เดียวกันแล้วนะครับครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าทางด้านของซอกกล่าวนั่นแหละครับเบอร์ใหญ่ๆวงการมวยเมืองไทยครับหลายต่อหลายคนนะครับเขาปะทะมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดวิชาไม่ว่าจะเป็นสิทธิชัยสิทธิ์2พี่น้องนะครับเนี่ยครับเมื่อ5ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากคนหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของซอกกราววันนี้เจอกับขาใจบ้านะครับภูเก็ตไฟคลับซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟคลับที่เกาะภูเก็ตแล้วครับมวยจากเซาเปาโลครับมาอยู่เมืองไทย4ปีแล้วนะครับครับผ่านสังเวียนมาครึ่งร้อยแล้วครับนั่นแหละครับซ้อมอยู่ที่เดียวกับโลโบนาวีครับอยู่ที่ภูเก็ตไฟคลับครับเคยปะทะทะเลทองนะครับสอธนาเพชรที่เดอะบาซ่ารัชดาแพ้คะแนนทีโบวาเลนติโนนั่นแหละครับป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทสภามวยไทยโลกเอาไว้ได้นะครับแล้วก็มาชนะวันเฉลิมนวลทองสนุกเกอร์เมื่อวันที่22นะครับเป็นการชิงแชมเปี้ยน IMC ครับสภามวยไทยนานาชาตินะครับครับส่วนใหญ่ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาที่รังสิตแล้วก็ที่ลุมพินีครับวันนี้มาเยือนเวิร์นสยามสเตเดียมครั้งแรกครับสำหรับทางด้านของคาใจบ้าครับก็ถือว่าเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยอีกคนนึงแล้วครับครับผมก็มาคู่กับเจ้าโลโบภูเก็ตไฟท์ครับครับสองนักชกบราซิลที่แฟนมวยเนี่ยจำกันได้ดีครับเพราะว่าเอาชนะนักมวยไทยชื่อดังมาแล้วหลายคนนะครับแล้วที่สำคัญเขามีสไตล์การชกที่บู๊ดุดันและที่สำคัญเข่าในเหนียวหนึบเลยครับโอ้โหฝรั่งเก่งเข่าครับหาดูยากครับฝรั่งส่วนมากจะไม่ค่อยชอบเข่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ใช่คาใจบ้าคนนี้จับตาดูดีๆครับไฟนี้ดูว่าเขาวางแผนการชกยังไงนะครับแต่ว่า1 2 3นี่ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับใครที่รับชมการถ่ายทอดสดในเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook นะครับ Facebook Fanpage ของมวยสด .com หรือว่าเวิร์นสยามสเตเดียมนะครับ1 2 3นี่เป็นยกที่อันตรายของซอกกราวเลยครับแล้วก็ผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับพงพัฒน์ว่องไวนะครับให้คะแนนด้านล่างยุทธชัยปรวัตรแล้วก็เกริกไกรครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับดูว่าน็อกหรือไม่น็อกนับหรือไม่นับนะครับขาใจบ้าถือว่าเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาตินะครับมาจากซาโปโรบราซิลเลยครับที่อยู่ในความดูแลของหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ครับครับเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงแล้วครับแฟนมวยรู้จักเป็นอย่างดีครับคุณหน้าคุณตาเขาเป็นอย่างดีแต่ว่าวันนี้มาขึ้นเวทีที่เวิร์นสยามสเตเดียมครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสองทางการรับชมนะครับตอนนี้ทางแฟนเพจ Facebook มวยสด .com แล้วก็แฟนเพจ Facebook ของเวิร์นสยามสเตเดียมครับเพจของเวทีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับสองช่องทางการรับชมตอนนี้นะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับให้พี่น้องแฟนมวยได้ชมกันนะครับรายการมวยดีๆแบบนี้ครับประกบคู่มวยต่างศึกต่างสายให้ชมกันแบบนี้นะครับต้องช่วยกันนะครับแชร์ไปเยอะๆนะฮะเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มยินตะวันนาครับรวมไปถึงโปรโมเตอร์เสานครศรีและทีมงานทุกท่านยกแรกครับใจเย็นๆสักนิดนึงครับแฟนมวยครับเวทยักษ์ใหญ่ครับต้องใจเย็นสักนิดนึงพักกันคู่เดียวชมภาพช้าครับยกแรกครับจังหวะ
กวาดล่างครับจังหวะนี้คาเจบ้าล้มลงไปงัดศอกครับของซอกาวครับโอ้โหวันนี้เตรียมอาวุธมาเยอะเหลือเกินครับต้องแบบนี้ครับเจอกับนักชกต่างชาติจะประหยัดอาวุธไม่ได้ครับจะมีแต่เข่าบางทีก็ไม่ดีนะครับหมัดเท้าข้อศอกต้องมาครบยกต่อไปยกที่2นะครับแฟนมวยครับคู่เอกนำรายการครับศึกมวยไทย WSS ไฟท์ครับประจำวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นะครับคู่เอกนำรายการยกที่2นะครับคาเจบ้านักชกจากประเทศบราซิลครับเจอกับซอกาวเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับจอมฝีมือจากบุรีรัมย์กรรมการชี้ขาดบนเวทีนะครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวนะครับ3ท่านให้คะแนนด้านล่างครับยุทธชัยแก้วสันทองครับปรวัตรแขกสินธรรวมไปถึงเกิดไก่เก่าเกลี้ยงยก2ครับมวยคู่เอกนำรายการนะครับวันนี้ซอกาวนี่ตัดทรงสกินเฮดมาเลยครับถือว่ามาแบบมั่นใจครับดูเนื้อตัวนะครับดูสีหน้าท่าทางนี่วันนี้นี่พร้อมสุดๆครับสำหรับทางด้านซอกาวพยายามจะสับซอครับลูกพี่อย่างเสียโบ๊ทครับเชียร์อยู่ที่ค่ายครับแหมต้องไม่ทำให้ลูกพี่ผิดหวังครับวันนี้ส่วนทางด้านคาเจบ้าครับก็เป็นนักชกต่างชาติในเครือของพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับแหมมีฝรั่งเก่งๆเยอะเลยครับมีทั้งโลโบ้คาเจบ้าครับมาเทียส12พี่น้องหรือว่าเซเว่นมวยไทยครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับดูครับดูจังหวะไล่แขนกดแขนก็กระชากครับมาธรรมดาที่ไหนล่ะครับโอ้โหฝรั่งมีเหลี่ยมครับจับตาดูดีๆครับศอกครับโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวครับโอ้ไอเฉียวๆนี่น่ากลัวครับเพราะว่ามันแตกง่ายครับเดี๋ยวดูครับวันนี้ต้องมีใครสักคนที่ถึงเลือดครับนี่ฮะจังหวะไล่แขนเก่งเหลือเกินครับปั๊มมาเยอะครับที่ค่ายคาเจบ้าอ่ะแยกออกมาครับกลางเวทีครับเนี่ยครับไม่เดินแต่ก็ไม่หนีเหมือนกันครับทางด้านของซอกราวหรือว่ามังกรเพชรสองเกียรติวัฒน์นะครับเนี่ยครับเท้าซ้ายหน้าทางด้านของขาใจบ้าครับแข้งขวาตามครับเนี่ยครับยืนมวยจดมวยกาดมวยเป็นมวยขวาอุ้ยแข้งขวาดอกนี้กาดคอครับต้องบอกว่าน้ำกระเซ็นเลยครับเสียวไส้เลยครับโอ้โหโอ้โหล้อเล่นหรือเปล่าครับทางด้านของซอกราวอย่าล้อเล่นครับล้อเล่นไม่ได้ครับหมัดมวยนี่ทีเดียวนี่ถึงน็อกได้เลยครับแล้วเป็นมวยเวทใหญ่ด้วยครับ153ปอนด์อาวุธที่ออกแต่ละดอกนี่มันแหมมันสะใจเหลือเกินครับสะเทือนไปถึงนู่นนะฮะถึงบุรีรัมย์บ้านของซอกาวนู่นฮะอ้าวแข้งซ้ายครับขวาคืนยังทันกันอยู่ครับอาวุธท่านที่รับชมหน้าจอในเวลานี้นะครับไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนนะครับต้องทำใจนะครับเพราะว่าคาใจบ้ารายนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาแล้วครับดูนะครับนอกเหนือจากรูปร่างหน้าตาแล้วอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างนะครับหมัดเท้าข้อศอกครับดูนะครับยืนมวยจดมวยบาดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าเท้าซ้ายหน้าดูให้ดีแข้งขวามาแล้วครับทางด้านของซอกราวใกล้ๆครับผลัดกันรุกผลัดกันรับผลัดกันเดินโอ้โหดอกนี้ครับยกล้อไปเลยครับโอ้แม่ลูกลักษณะแบบนี้ซอกราวทำได้ดีครับกวาดล่างเอาคาเจบ้าล้มลงไปขยับเดินครับเรายังไม่เห็นวงในนะครับซึ่งเป็นอาชีพอาวุธถนัดของซอทางด้านคาใจบ้าครับหมดยกที่2ครับตามต่อยกที่3นะครับช่วงเกมยก2ครับภาพช้าครับพยายามจะกระชากมาแข้งขวาไม่เต็มเท่าไหร่ครับนี่ครับ
นี่ครับจังหวะแข้งขวาตวัดขึ้นก้านคอครับหมัดขวาโต้เหมือนกันครับซาการแล้วก็จังหวะนี้กวาดล่างเอาคาเจบ้าล้มลงไปนั่นแหละครับเอาคืนนะครับทันควันแล้วครับแล้วก็ช่วงท้ายๆยกที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าใส่กันหนักๆแรงๆแล้วนะครับคนละแข้งนะครับคนละทีคนละเม็ดคนละดอกครับบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกกับกองพิภพครับนวดหัวนวดขมับแล้วครับรีดเฟ้นแล้วครับแล้วก็เนี่ยครับแข้งขาครับต้องบอกว่ายกต่อจากนี้ไปน่าสนใจอย่างยิ่งครับเนี่ยครับทางด้านของคาชัยบ้ารูปร่างหน้าตานี่เป็นดาราได้สบายครับแต่ว่าบนเวทีนี่อย่าดูที่รูปร่างหน้าตานะครับอาวุธต้องบอกว่าดุดันมากครับบนเวทีพี่เลี้ยงนี่ก็คือลีโอนะครับครับลีโอก็เป็นอดีตนักมวยไทยอีกคนหนึ่งครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่สัตสิภพายิมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่ภูเก็ตไฟท์คลับนี่เป็นนักชกจากบราซิลครับแต่ว่าตอนนี้ลีโอก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่เลยครับดูแลนักมวยไทยที่มาจากบราซิลครับที่อยู่ในเมืองไทยนะครับลีโอนี่พูดภาษาไทยชัดแจ๋วเลยนะพี่แจ๊ดสัมภาษณ์นักข่าวนี่โอ้โหชัดแจ๋วครับอ่ะยกที่3ครับเชื่อว่ายกนี้เข้มข้นมากขึ้นครับเพราะว่ายกนี้ต้องปล่อยของเลยครับโดยเฉพาะเข่าในของคาใจบ้านเราจะเห็นยกนี้ครับขยับเดินแล้วครับดูว่าซอกาวจะตั้งรับยังไงมีจังหวะถีบสกัดจิ้มลำตัวครับดูฮะอาวุธกันเยอะจริงๆครับแข้งซ้ายโอ้โหสายหน้าครับขวาคืนครับซอกาวอาวุธค่อนข้างทางทันกันนะครับคู่นี้นะครับนอกเราเห็นแล้วนะครับแต่ว่าวงในยังไม่เห็นนะครับซอกาวซ้ายหน้าครับขวาหลังครับโอ้โหแม่ดอกนี้เกือบไปเหมือนกันครับทางด้านของคาใจบ้านะครับแต่ว่าเป็นลูกติดพันนะครับไม่มีเจตนาครับเอาละครับเดินถึงตัวแล้วครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์แล้วครับทางด้านของคาใจบ้าเกาะในนี่แหละครับของแสลงของซอกราวมาแล้วครับนี่แหละครับนี่คือทีเด็ดของคาใจบ้าครับอย่างที่บอกครับเป็นฝรั่งที่เข่าในเหนียวหนึบเลยครับแฟนมวยโอ้โหลูกล็อกลูกจับลูกห่มตีเข้นตีนี่ลูกเก่งของแกเลยครับเดี๋ยวดูครับซอกาวที่บอกว่าไม่ค่อยชอบเข่าเท่าไหร่วันนี้จะแก้เกมยังไงดูครับโอ้โหขึ้นคอคุณคอแล้วกดคอลงมาครับดูวิธีการล็อกครับโอ้โหมาอยากจะรู้จริงๆครับใครสอนให้ครับแบบนี้โอ้โหขุนเข่าคิมล็อกอีกคนนึงเลยครับวิธีการล็อกการจับของเขาผมเรียนมาครับผมเรียนมาครับคาใจมากบอกว่าผมเรียนมาเหมือนกันนะครับวงในเอาละครับดูนะครับใช้แขนขวาล็อกแขนซ้ายกดไว้เลยครับเนี่ยครับต้องซ้อมต้องทวนต้องเนี่ยครับต้องทำการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับยังอยู่ที่วงในครับดิ้นไม่หลุดเหมือนกันครับซอกราวหนีไม่ออกครับเอาละครับยังต้องลุ้นกันยาวๆครับหนังชีวิตครับคู่นี้นู่นเลยครับรู้ผลแพ้ชนะก็นู่นนะฮะระฆังนางยกสุดท้ายครับเอาละครับเข้าข้ออีกแล้วครับล็อกเข้าข้ออีกแล้วครับเด้งตีครับโอ้โหดูฮะหน้าเกลียดหน้าชังครับล็อกแล้วโหนขึ้นไปตีครับโหมตีครับโอ้ซอกาวซอกาวครับดิ้นยังไงครับดิ้นยังไงให้หลุดครับแบบนี้โอ้โหดูครับดูแกจับครับโอ้นี่ไม่ใช่คนไทยนะครับนี่คือนักชกบราซิลครับขังเลยนะครับสามเหลี่ยมมุมกลางนะครับมากรรมการแยกออกมานะครับซอกาวเชื่อว่าหมดยกนี้ก้องพิภพครับต้องแก้การบ้านทำการบ้านชุดใหญ่แล้วครับแก้ข่าวในของคาจาบ้ายังไงอ้าวล็อกอีกแล้วครับล็อกแล้วหมุนครับหมุนแล้วเสียบครับโอ้โหเหลือเกินจริงๆครับแม่บราซิลนี่ไม่ได้มีเก่งแค่ฟุตบอลครับมวยก็เก่งครับเอาละครับเหลี่ยมของซอกาวครับต้องแบบนี้ครับต้องงัดเอาเหลี่ยมใช้สมองมวยนะครับงัดฝีมือมาใช้ครับมาสู้กับความแข็งแรงของคาใจบ้าเอาละครับหมดยกพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเอาละครับ3ยกผ่านไปครับภาพช้ายกที่3จังหวะนี้เกือบไปแล้วครับเกือบคอขาดครับจังหวะจิ้มหมัดแล้วจับในครับดักแทงครับซอกาว
นี่ครับมีปัดออกข้างแล้วสับครับดูฮะเหลี่ยมของซอกาวครับก็ยังช่วยได้อยู่ครับปลายยกที่3นั่นแหละครับช็อตเด็ดภาพช้านะครับช็อตสวยๆนะครับผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับทีมงานมวยสดแล้วก็ทีมงานของเวิร์นสยามสเตเดียมนะครับตัดมาให้กับแฟนเพจได้ดูอีกครั้งครับติดตามนะครับ Facebook แฟนเพจนะครับติดตามได้กับการแข่งขันชกมวยแล้วก็การถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับศึกเวิร์นสยามสเตเดียมไฟนะครับศึกมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟจากสนามมวยเวิร์นสยามสเตเดียมแห่งนี้ครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปนะครับมีให้ชมกันทุกสัปดาห์ครับต้องบอกว่าคู่มวยนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับสัปดาห์หน้าก็คู่มวยในสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่7 มีนาคมครับมาดูโลโบครับโลโบเพื่อนของเนี่ยครับขาใจบ้านะครับซ้อมอยู่ที่เดียวกันนะครับดูขาใจบ้าวันนี้แล้วสัปดาห์หน้ามาดูโลโบภูเก็ตไฟคลับกับพลเอกมอภูวนาในพลคนขอนแก่นนะครับดอนคิงโยธารักมวยไทยกับทายาทมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับแล้วก็กระแสสินสอเทียนโพครับกับดาวนภาไฟอีโวน360นะครับแล้วก็มีแกนสักสอเทียนโพกับ2ฝั่งโขง FA กรุ๊ปนี่คือคู่สำคัญสำคัญในสัปดาห์หน้านะครับอ่ะมาว่ากันต่อครับบนเวทียกที่4นะครับยกที่4ครับไฮไลท์ชี้ชะตาครับครับเอาละครับขาใจบ้าเดินต่อครับแข้งซ้ายนำเข้าไปครับเนี่ยครับแล้วก็เกาะได้ครับนะครับอาชีพที่เขาถนัดครับยกนี้เนี่ยดูว่าซอกกาวแก้เกมยังไงครับก็ต้องขยันออกมากขึ้นเลยครับโดยเฉพาะวงนอกครับแข้งขวาแข้งซ้ายที่เขาถนัดเนี่ยต้องขยันเตะมากขึ้นครับซอกกาวนี่จิ้มลำตัวครับแล้วก็จับในต่อเนื่องนะครับพยายามไล่แขนสอดแขนครับนี่ครับแขนขวาครับพยายามจะสอดขึ้นไปครับแต่ว่ายังสอดไม่ได้ครับต่อยหมัดครับงัดซอยอีกทีนึงโอ้โหดูครับล็อกอีกแล้วครับเข้าข้ออีกแล้วครับโอ้โหแข็งแรงเหลือเกินอ้าวโดนเหลี่ยมครับเหลี่ยมตัวของซอกราวครับยังช่วยได้อยู่สายเหลี่ยมตัวช่วยนะครับทางด้านของซอกราวครับเอาละครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับทางด้านของขาใจบ้าครับเนี่ยครับถึงตัวแล้วครับเน้นที่วงในครับเอาละครับไล่แขนสอดแขนนะครับเข่าซ้ายตีแล้วขาไว้ครับเนี่ยครับเด้งตีด้วยเข่าซ้ายครับอย่างที่หน่วยเรียนไว้ครับว่าชาวต่างชาติเนี่ยครับปรำวงในตีเข่าได้ดีแล้วก็ทำเป็นทุกอย่างนะครับถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวครับเอาละครับขาใจบ้าดูนะครับยังขังอยู่มุมเนี่ยครับสามเหลี่ยมมุมกลางครับพลิกไปพลิกมาอยู่ตรงเนี้ยครับไม่ไปไหนครับยังกรรมการยังไม่แยกครับโอ้หนีเข่าไม่ออกแล้วครับทางด้านซอกาวถือว่าเป็นงานหนักครับถึงตอนนี้ซอกาวโดนแข้งซ้ายไปอีกทีนึงแข้งขวาสกัดครับอีกทีนึงครับแข้งขวาติดบังครับเตะซ้ายเก็บอาวุธได้หมดเลยฮะแข้งขวาครับเตะแล้วพานี่ครับไล่ตอนไปถึงมุมครับแล้วจับในครับโหนคอลงมาครับนี่ครับกดคอลงมาแล้วก็เอาขาไปตั้งเอาไว้ครับนั่นแหละครับเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วคาเตะแล้วพับเอาไว้ครับแม่เนี่ยครับแข้งขวาเอาคืนได้บ้างเหมือนกันหมัดขวามาเอาละครับเกมของซอกราวเริ่มดีขึ้นครับครับช็อตนี้ต้องบอกว่าแก้ไขได้ดีครับเอาละครับแต่ว่าความต่อเนื่องความทีต้องมาให้เร็วเลยครับเอาละครับเท้าซ้ายหน้าเอามาแลกกันอุ้ยเจอศอกขวาแม่โอ้โหเนี่ยครับหมัดขวาตัดลำตัวซอกราวขาใจบ้าครับไม่เปิดช่องไฟให้ซอกราวได้พลิ้วเลยครับโอ้โหดูครับมีทุกอย่างครับอาวุธหมดยกที่4ครับตามต่อครับคู่เอกนำรายการครับ4ยกผ่านไปดูครับดูระบบหายใจของขาใจบ้านี่ยังสบายๆอยู่เลยครับอ่ะนี่ใครฮะซอกาวครับมีแผลแตกซะแล้วครับบริเวณ
างคิ้วขวานะครับทีมงานคัดเลือดนะครับก็ต้องบอกว่าผ่านการอบรมมาแล้วครับทางด้านของทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ของเพชรยินดีนะครับก้องพี่พบเพชรยินดีครับอดีตนักชกชื่อดังนะครับตอนนี้หลังจากที่ตัวเองนั้นแขวนนวมก็ผันตัวเองมาเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ของค่ายเพชรยินดีครับค่ายใหญ่ค่ายดังค่ายมวยเก่าแก่วงการมวยเมืองไทยอีก1ค่ายนะครับเนี่ยครับซอกราวครับเลือด10นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าคัดเลือดได้ดีขนาดไหนน่าสนใจครับเอาละครับกล้องนั้นจับเข้าไปใกล้ๆครับใช้วัสลินโปะนะครับพยายามจะรีดเลือดออกมาครับก่อนหน้านี้ก็สิ่งเหล่านี้นะครับคนที่จะเป็นพี่เลี้ยงทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีนะครับนี่ทางด้านของคาใจบ้าบ้างครับมาจากภูเก็ตไฟคลับนะครับอีก1นักมวยไทยชาวต่างชาติชื่อดังในสังกัดของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับคาใจบ้าโลโบแล้วก็มีรัฟฟี่นะครับอีกหลายต่อหลายคนครับเอาละครับยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อครับถือว่ายังมีโอกาสทั้งคู่ครับทั้งซอกาวแล้วก็คาใจบ้าครับที่จะคว้าชัยชนะในวันนี้มาดูว่าคาใจบ้าเนี่ยจะชกแผนเดิมหรือเปล่าครับหรือว่าจะให้ซอกาวเดินบ้างนี่ครับดูเหมือนว่าซอกาวขยับเดินครับยกนี้คาใจบ้าออกมาตั้งรับครับมีแข้งซ้ายครับนี่ฮะมีแข้งซ้ายหน้ามีหมัดยับโยกหลบครับโอ้โหแม่วันนี้นี่โชว์ฟอร์มเหนือชั้นไปเลยครับคาใจบ้าภูเก็ตไฟครับฝากผลงานเอาไว้แล้วครับสร้างความประทับใจให้กับแฟนมวยครับเนี่ยครับทางด้านของคาใจบ้านะครับหลังจากที่4ยกที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับยกนี้หันมาต่อยแบบตั้งรับแล้วครับดูเกมรับของคาใจบ้าบ้างครับดูนะครับกระแทกหมัดซ้ายหน้าวงไหนตั้งแขนเอาไว้ครับไล่แขนสอดแขนครับโอ้โหเขาเรียนรู้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับครับต้องบอกว่ามาอยู่เมืองไทย4ปีครับโอ้โหพัฒนาได้ขนาดนี้สุดยอดมากครับครับก็ยังพยายามอยู่ครับสอกาพยายามจะต่อยหมัดแล้วก็แม่โดนกอดเอาไว้ครับโอ้โหกระทุ้งเข้าไปยัดไส้ครับวันนี้สอกาครับคือจับในนี่สู้ความแข็งแรงของคาใจบ้าไม่ได้ครับวงในแต่ว่ายังพยายามอยู่ครับเจ้าโน่ครับสกาวพีดีคาเดมี่ก็ยังพยายามจะเข้าไปต่อยหมัดฟันศอกนี่ครับแข้งขวาสกัดครับวันนี้นี่ถือว่ามาดีเกินคาดครับคาใจบ้าภูเก็ตไฟครับก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเขาแหละครับอาวุธมวยเนี่ยหลากหลายมากๆครับไม่ใช่มีแต่เข่าอย่างเดียวนะครับตำราหน้าสุดท้ายต้องหมายเร็วเลยครับหมายไวครับไม่มีทางเลือกอื่นนะครับมีหมัดกับศอกอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับที่จะพลิกเกมพลิกสถานการณ์นะครับสำหรับทางด้านของซอกราวเอาละครับเดินเข้าไปครับคาใจบ้าตั้งกัดสูงๆครับกระแทกหมัดซ้ายแล้วก็เนี่ยครับพลิกเหลี่ยมครับโอ้โหดูนะครับแพรวพราวเลยครับแพรวพราวจริงๆนะครับโอ้โหตั้งไว้ดูนะครับไล่แขนกดแขนครับโอ้ยังไม่ยอมนะครับต้องการระยะห่างครับทางด้านของคาใจบ้าครับอยู่ที่ทางด้านของซอกราวหรือว่ามังกรเพชรแหละครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับเวลาไล่หลังแล้วครับเวลานี้ปลายยกสุดท้ายครับหัวใจยังสู้ครับซอกราวเรื่องของหัวใจนี่ไม่ยอมอยู่แล้วครับแต่ว่าสภาพร่างกายครับบางครั้งคิดได้ทำไม่ได้ครับนี่ฮะดูครับคาใจบ้านี่อายุแค่23ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าหมดยกครับหมดยกสุดท้ายก็เต็มที่ทั้งคู่แล้วครับเดี๋ยวรอการตัดสินยังเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับสุดๆเหมือนกันนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าโอ้โหอาวุธหนักหน่วงรุนแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับยุทธชัยแก้วสารทองครับมาที่ปรวัตรแขกสินธรแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายนะครับจากกรรมการเกริกไกรเกาเกลี้ยงนะครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเนี่ยครับคาใจบ้าภูเก็ตไฟครับครับนักมวยไทยชาวบราซิลนะครับจากซาโปโลนะครับจากเมืองซาโปโลครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของซอกราวเพชรยินดีคาเนมี่ไปครับสะใจครับส่ง
สัญญาณให้กับ FC เลยครับที่มาให้กำลังใจในสนามในวันนี้ครับติดตามดูเส้นทางดังนะครับและดูผลงานของคาใจบ้าไฟต่อไปว่าเขาจะได้เจอกับใครครับรุ่งราวีสักอินเตอร์ครับกล่าวขึ้นสู่เวทีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเจ้าของผลงานนะครับ7ไฟยังไม่แพ้ใครครับรุ่งราวีสักอินเตอร์นะครับดาวรุ่งในสังกัดศึกวันทรงชัยครับคู่นี้ต่างสายต่างศึกนะครับคู่ชกของรุ่งราวีในวันนี้ครับนี่จอมลีลาเลยครับสายพริ้วตัวจริงนะครับก้าวไกลสอวังเสือนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่4ของรายการครับคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับ49 47ทั้ง3เสียงนะครับจากกรรมการยุทธชัยแก้วสารทองครับวรพัฒน์แขกสุนทรแล้วก็เกิดไก่เก่าเกลี้ยงนะครับคู่ที่4นะครับพิกัดน้ำหนักวันนี้นะครับ106ปอนด์นะครับรุ่งราวีสักอินเตอร์นะครับนักชกจากนครศรีธรรมราชครับอายุเพียง15ปีเท่านั้นเองครับชกมาทั้งหมด41ครั้งครับชนะ37แล้วก็แพ้4ครั้งนะครับนี่ครับเจ้าของส่วนสูง165ซมสามฟอร์มหลังครับชนะคะแนนสิริมงคลลูกม้อน้ำครับชนะยอดอัศวินแอดสันป่าตองล่าสุดแพ้คะแนนก้องมงคลปออ่าวทะเลบางสะเลนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับดาวรุ่งฟอร์มสดอีกคนนึงนะครับก้าวไกลสอวังเสือครับนักโชคจากฉะเชิงเซานะครับอายุแค่14ปีเท่านั้นเองนะครับชกมาทั้งหมด54ครั้งครับชนะ46นะครับเสมอ1แพ้10แพ้7ครั้งนะครับ3ฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนจอมโบอเพชรขุนศึกนะครับชนะน็อกทางด้านยอดชนะเพชรเอ็นนี่มวยไทยครับล่าสุดชนะน็อกยก3วุฒิชัยเกียรติเพชรเดชะนะครับเจ้าของส่วนสูง175ซมนั่นคือไฟท์เรคคอร์ดนะครับแล้วก็โปรไฟล์ของทั้งคู่นะครับรุ่งราวีสักอินเตอร์นะครับดาวรุ่งจากแดนสตอครับนักชกจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแต่ว่าตอนนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสักอินเตอร์ที่จังหวัดกระบี่ครับเข้าเมืองกรุงมา10ไฟชนะ7แพ้3นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ธนากรสเตเดียมครับแต่ว่าวันนี้มาขึ้นเวทีที่เวิร์นสยามสเตเดียมนะครับผลงานที่ผ่านมาอย่างที่หนุ่ยเรียนไว้นะครับว่าชนะคะแนนยอดอัศวินแอสสันป่าตองที่ธนากรสเตเดียมแพ้คะแนนก้องมงคลปออ่าวทะเลบางสะเลธนากรสเตเดียมนะครับเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น105ปอนด์มินิไฟเวทของเวทีมวยธนากรสเตเดียมในวันนั้นนะครับแล้วก็มาแพ้เสือมณีแก้วสำริดล่าสุดชนะคะแนนทูมอร์โรแกรนทิกกี้วันเล่ครับในขณะที่ก้าวไกลสอวังเสือนะครับเนี่ยครับนี่คือสายพริ้วตัวจริงนะครับนอกเหนือจากก้าวไกลแล้วครับสอวังเสือซึ่งอยู่ในความดูแลของพี่หมวดสีโอปอนะครับยังมีเพชรตาเสือมีเพชรแท้นะครับแล้วก็นักชกดังของค่ายมวยนี่ก็คือปราบศึกซีโอปอนะครับรองแชมป์มวยรอบอีซูซุซึ่งมีโปรแกรมในวันเสาร์หน้านะครับที่เวทีรามินทาครับศึกเจ้ามวยไทยช่อง3ถ่ายทอดสดนะครับผลงานที่ผ่านมาของก้าวไกลครับชนะน็อกยก1เพชรแท้อาริสากรุ๊ปชนะน็อกยก2วุฒิชัยเกียรติเพชรเดชะชนะน็อกยก2ยอดชนะเพชรเอ็นนี่มวยไทยครับแล้วก็ล่าสุดพลิกแพ้จอมโบอเพชรขุนศึกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเนี่ยครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือรุ่งราวีนะครับรุ่งราวีครับลูกศิษย์ของพี่ศักดิ์อินเตอร์แหละครับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์มวยสยามสยามกีฬานะครับก่อนหน้านี้เคยสร้างพรพิทักษ์ศักดิ์อินเตอร์มีชื่อเสียงโด่งดังมาแล้วครับเนี่ยครับเป็นทั้งผู้สื่อข่าวด้วยเป็นทั้งหัวหน้าคณะผู้จัดการด้วยครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยโชว์ฟอร์มเด่นในรายการศึกยอดมวยวันทรงชัยนะครับของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับสำหรับทางด้านรุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์คนนี้นะครับไฟล์ล่าสุดเนี่ยเขามีโอกาสขึ้นชิงแชมป์เวทีมวยนะครับของธนกรนะครับ
แต่พลาดท่าแพ้คะแนนให้กับทางด้านก้องมงคลปออ่าวทะเลบางสะเลวันนี้นี่ส่วนสูงนี่ก็น่าจะต่างกันหลายเส้นครับแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันนะครับ106ปอนด์นะครับและที่สำคัญครับคู่นี้นี่อายุยังน้อยมากๆนะครับลุงลาวีแค่15ครับก้าวไกลแค่14ครับโอ้โหอนาคตไกลทั้งคู่ครับคู่นี้เส้นทางยังอีกยาวไกลเลยครับรูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าก้าวไกลครับรายนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับนี่ปวช.ชั้นปีที่1นะครับเทคโนโลยีภาคตะวันออกที่ชลบุรีครับเนี่ยครับหมวดซีโอปอเลยครับก้องเกียรติภูลเกิดนะครับหัวหน้าคณะผู้จัดการครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลให้กับทางด้านของก้าวไกลนะครับเนี่ยครับ4ไฟหลังน็อก3แพ้1นะครับในขณะที่ทางด้านของรุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์ครับเบนเกตทรงฤทธิ์นะครับนี่มาเก็บตัวทำน้ำหนักอยู่ที่ค่ายมวยเกตทรงฤทธิ์อีก1คนนะครับครับแต่ว่าซ้อมมาจากภาคใต้นะครับซ้อมมาจากค่ายมวยศักดิ์อินเตอร์ที่กระบี่ครับเรียนอยู่ชั้นม3สันติวิทยาที่อ่าวลึกกระบี่นะครับก่อนที่หลังจากที่ขึ้นมาจากภาคใต้นะครับก็มาเก็บตัวทำน้ำหนักอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์กับรุ่งราวีเดี๋ยวมาดูนะครับคู่ที่4ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับเป็นมวยดาวรุ่งนะครับดาวรุ่งอนาคตไกลด้วยกันทั้งคู่เลยครับรุ่งราวีกับทางด้านของก้าวไกลครับเดี๋ยวมาดูครับต่างสายต่างศึกนะครับทางด้านของก้าวไกลครับอยู่ในสังกัดของกลุ่มพลังใหม่นะครับสายกับขวาครับคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละกาดยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนครับดาวรุ่งเจอดาวรุ่งนะครับครับลุงราวี165ซมนะครับส่วนสูงในขณะที่ก้าวไกลเนี่ย172ซมนะก็ต่างกันประมาณ7เซนเดี๋ยวดูครับวิธีการชกของลุงราวีครับที่ผ่านมานี่แกเจอแต่ประเภทตัวใหญ่ทั้งสิ้นเลยครับเพราะว่าเวทเดียวกันเนี่ยไม่มีคู่ชกนะครับประมาณ100ปอนด์102ปอนด์นี่ไม่มีคู่แล้วฮะก็ขยับมา105นะครับเรื่องของแรงปะทะอาจจะสู้เขาไม่ได้ครับแต่ถึงตอนนี้เนี่ยเวทน้ำหนักเริ่มจะเต็มเวทขึ้นครับชกพิกัด106ปอนด์นะครับส่วนก้าวไกลเนี่ยไฟล่าสุดชกที่อ้อมน้อยครับวันนั้นเนี่ยต่อยประมาณคู่5พลิกแพ้ให้กับจอมโวออกเพชรขุนศึกนะครับไปอย่างสนุกดูเดือดก็ติดตามครับคู่นี้ครับยกแรกครับสัญญาณอันตรายมาแล้วนะครับทางด้านของก้าวไกลครับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาแล้วครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักษ์ครับเพื่อนร่วมค่ายนี่มีอย่างเพชรตาเสือเพชรแท้สาววังเสือนะครับนี่คือ3ทานเสือของค่ายมวยสาววังเสือแต่ว่าพี่มวดเสียวปอเลยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะให้การสนับสนุนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเสียวปอนะครับเรียบมอเตอร์เวย์นี่แหละครับที่บางปะกงแถวๆนั้นแหละครับนักชกดังของค่ายก็คือปรับศึกเสียวปอครับเดี๋ยวมาดูครับโอ้ยแข้งขวามาแล้วครับรุ่งราวีผลงานต้องบอกว่าค่อนข้างดีเลยครับ10ไฟที่ผ่านมาชนะ7แพ้3เท่านั้นครับโอ้โหดูครับดูลูกล็อกลูกจับของลุงราวีครับแหมว่ากันว่าทางภาคใต้นี่ก็หาคู่ยากเหมือนกันครับลุงราวีตัวนี้ไม่ธรรมดาครับเดี๋ยวดูครับเล็กกว่าก็จริงครับแต่ว่าชั้นเชิงแพรวๆครับอาวุธมวยหลากหลายแล้วก็ออกอาวุธสวยงามนะครับเดี๋ยวดูครับว่าเจอกับมวยตัวใหญ่อย่างก้าวไกลนี่แก้เกมแล้วก็มีวิธีชกยังไงครับแข้งขวาครับติดบังซ้ายโต้คืนครับโอ้โหดูครับขาก็ยาวจริงๆครับก้าวไกลแม่ลุงราวีดึงกลบนี่ต้องกะระยะให้พ้นด้วยครับกะดึงไม่พ้นนี่โอ้โหอาจจะโดนปลายคางได้ครับใกล้ๆครับยืนกันใกล้ๆแล้วครับดูสีหน้าแววตานะครับเดี๋ยวกล้องจะซูมใกล้ๆให้เห็นแล้วครับดูสีหน้าแววตาความมุ่งมั่นความตั้งใจของก้าวไกลนะครับดูนะครับรุ่งราวีก็เช่นเดียวกันครับโอ้ยเจอศอกขวาแล้วครับบิดวงในรัดล่างครับใช้คางดันเอาไว้ครับแต่ว่าเนี่ยครับปิดไม่ไปครับกรรมการแยกออกมาบนเวทีผู้ชี้ขาดคู่นี้ธงชัยทองเสวกนะครับแล้วก็ให้คะแนนด้านล่าง3ท่านพงพัฒน์ว่องไวปริวัฒน์แขกสินธรแล้วก็คริสสัญญัตเดชนะครับยืนกันใกล้ๆนะครับหมดยกที่1ครับพักแป๊บนึงครับ
อ่ะตามต่อครับภาพช้ายกที่2นะครับอ่ะภาพช้ายกที่1ครับขอไปแม่คู่นี้นี่ดูรูปร่างหน้าตานี่โง่เฮงดีทั้งคู่ครับพี่ใจครับถ้าเกิดว่าไม่หลงเวซะก่อนนี่ก็ต้องถึงแสนครับค่าตัวของคู่นี้แข้งซ้ายนะครับคืนด้วยซ้ายครับแม่ดอกที่2นี่ดึงได้ทันครับทางด้านของรุ่งราวีครับรุ่งราวีมาเก็บตัวที่เกียรติทรงฤทธิ์นะครับต้องบอกว่านักชกชื่อดังฟอร์มร้อนแรงเป็นแชมป์ราชดำเนินที่เรียกว่าแฟนมวยนะครับรู้จักอย่างดีในเวลานี้ก็คือทางด้านของฤทธิเดชนะครับฤทธิเดชสิทธิ์ครูเดชเลยครับอ่ะแล้วก็ยังมีอีกหลายต่อหลายคนครับครับเนี่ยครับเบนเกียรติทรงฤทธิ์ครับเข้ามาติวเข้มเลยครับทางด้านของรุ่งราวีก็เพิ่งขึ้นมาแล้วครับครับแต่ว่าเนี่ยครับช่วงโควิดมา2รอบนะครับก็ฟอร์มอาจจะไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับทางด้านของรุ่งราวีแต่น่าสนใจนะครับน่าสนใจเด็กคนนี้ครับในขณะที่ก้าวไกลก็เช่นเดียวกันนะครับบรรดาเกจิอาจารย์หลายๆท่านในวงการมวยทํานายเอาไว้เลยครับว่าก้าวไกลครับอนาคตของเด็กคนนี้ครับอย่างที่หนุ่ยบอกไว้นะครับว่าถ้าไม่ออกนอกลู่นอกทางไม่หลงเวนะครับน่าจะได้เงินค่าตัวหลายหมื่นเลยครับครับตามกันต่อครับมวยคู่ที่4ของรายการนะครับศึกมวยไทย WSS นะครับณเวทีมวยเวิร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปินะครับ28กุมภาพันธ์นะครับติดตามได้นะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปนะครับสะดวกทางไหนติดตามช่องทางนั้นนะครับ Facebook Fanpage ของ moysod.com แล้วก็เวิร์สยามสเตเดียมเอาละครับเป็นการขนมวยดังจากทุกซึกเลยครับมาขึ้นป้ายให้ถ่ายทอดสดให้แฟนมวยได้ติดตามรับชมกันนะครับเอาละครับก่อนได้แล้วทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาบนเวทีครับกรรมการผู้ชี้ขาดธงชัยนะครับขยับเดินครับลุงลาวีเพราะว่าแม่ก้าวไกลแกไม่เดินครับรอจังหวะวางแข้งซ้ายครับวงในรอขวางนี่ฮะแม่ทีมทำลายจังหวะขยับเดินเข้าหาครับทางด้านลุงลาวีแข้งขวาครับโอ้ยศอกครับแม่ครับเฉียวหน้าของลุงลาวีไปนิดเดียวครับอ้าวเริ่มจะเห็นแล้วครับว่าอาวุธของทั้งคู่เนี่ยแม่มีเยอะมากครับวันนี้หมัดเท้าเข่าศอกมาครบเลยครับครบเครื่องนะครับนอกได้ในดีครับอาวุธมีทุกอย่างอุ้ยก้าวไกลครับแม่งัดศอกขวาครับศอกขวาชวัดเฉวียนเกือบไปเหมือนกันครับทางด้านของรุ่งราวีบนเวทีครับกรรมการแง่ออกมาว่ากันใหม่ครับผลัดกันรุกผลัดกันรับแล้วครับเนี่ยครับเท้าซ้ายอุ้ยตะวัดติดปลายคางนิดเดียวครับครับเอาละครับดูวงในครับโอ้โหตัวเล็กตัวเล็กกดคอตัวใหญ่ครับตัวเล็กโหนตัวใหญ่ครับเด้งตีครับรุ่งราวีเอายังไงครับก้าวไกลดิ้นยังไงครับแบบนี้โดนล็อกคอโหนคอแล้วดิ้นไม่หลุดครับเนี่ยครับประสบการณ์แล้วครับตีแล้วดันเอาไว้เลยครับทางด้านของรุ่งราวีครับมา106ปอนด์นะครับน้ำหนักที่สู้กันในวันนี้ครับคู่ที่4ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับสร้างจังหวะหาจังหวะแค่ขวาล้ำตัวครับเนี่ยครับเผลอไม่ได้ครับเอาละครับศอกขวาขึ้นมาเกาะในได้รุ่งราวีเด้งตีด้วยเข่าซ้ายครับใช้ข้างดันกันไปดันกันมาดูนะครับใช้ข้างดันนะครับโอ้สู้กันทุกอย่างครับคู่นี้สู้กันทั้งอาวุธมวยครับคางก็มาครับเอาขยับเดินครับทางด้านก้าวไก่เจอจังหวะนี้โอ้โหเสียเหลี่ยมครับเอากดคอลงมาครับโอ้เจอชุดใหญ่ครับดอกนี้ครับชุดใหญ่ของลุงลาวีครับจัดให้ก้าวไก่โอ้โหโดนไปกี่เข่าครับเนี่ยโอ้โหนะครับหลุดนิดเดียวนะครับเตะซ้ายแล้วเนี่ยครับไม่ตั้งแขนเอาไว้ครับทางด้านของก้าวไกลครับรุ่งราวีครับล็อกในได้นี่โอ้โหหมุนตีเลยครับครับเลือกเลยครับอ่ะเดี๋ยวดูครับเริ่มเห็นชัดขึ้นนะครับวงในครับรุ่งราวีทําได้ดีครับหมดยกพักแป๊บนึงครับอ่ะ
กลับมาที่เวทีมวยเวิร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิครับมวยคู่ที่4ของรายการนะครับลุงลาวีสักอินเตอร์ครับดูภาพช้าครับยกที่2ครับแม่มีจังหวะหนึ่งที่เนี่ยฮะจังหวะนี้ครับฟันศอกแล้วหลุดนะครับหลังจากนั้นนี่โดนล็อกตีประมาณโอ้เกือบจะ10เข่าได้ครับอย่าดิ้นไม่หลุดครับก้าวไกลโอ้โหตวัดแข้งซ้ายเกือบจะโดนปลายคางเหมือนกันครับแหมดูวงในนี่ลุงลาวีแกแข็งแรงกว่าชัดเจนครับตู่นี่แหละฮะจังหวะนี้ครับล็อกครับล็อกแล้วหมุนครับโอ้เสียเหลี่ยมครับก้าวไกลนั่นแหละครับสัญญาณอันตรายของก้าวไกลนะครับมีให้เห็นแล้วนะครับในยกที่ผ่านมานี่เป็นบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกเลยครับทีมงานพี่เลี้ยงครับแก้เกมวางเทคนิคในการยกในการชกยกต่อไปครับด้านหลังด้านล่างนะครับพี่หมวดเซียวป้อครับทางด้านของรุ่งราวีก็มีเป็นเกียรติทรงฤทธิ์พิศักดิ์อินเตอร์เลยครับผู้สื่อข่าวของมวยสยามสยามกีฬานะครับอ่ะบ้านเดียวกับพวกเราเลยครับก็เรียกว่าทำข่าวไปด้วยทำมวยไปด้วยเลยครับยกต่อไปยกที่3นะครับมาดูว่าฝั่งของก้าวไกลสวังเสือนี่จะแก้เกมยังไงนะครับเพราะว่าประกบวงในเนี่ยลูกล็อกลูกจับเนี่ยลุงลาวีแข็งแรงกว่านะครับมาดูว่าก้าวไกลยกนี้จะหันไปเล่นวงนอกหรือเปล่าหรือว่าจะเปลี่ยนมาวงในมีลูกขวางไหมนะครับติดตามกันครับตามต่อนะครับยก3ตามต่อครับคู่ที่4นะครับของวันนี้ครับรุ่งราวีกับก้าวไกลครับดาวรุ่งฟอร์มแรงครับสังกัดศึกวันทรงชัยแล้วก็กลุ่มพลังใหม่ครับเอาละครับไม่ถอยแล้วครับทางด้านของก้าวไกลเนี่ยครับท้าซ้ายหน้าถือว่าดีได้ดีแต่ว่าเนี่ยครับวงในครับวงในครับดูให้ดีครับเวลารุ่งราวีแกเกาะได้ครับโอ้ต้องบอกว่าข้อแขนนี่แข็งมากๆเลยครับครับต้องเดินนะครับก้าวไกลครับอาศัยความยาวความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับโดนล็อกอีกแล้วครับนี่ครับพยายามจะขวางหน้าครับเอาลูกขวางมาสู้กับลูกล็อกของลุงลาวีเด้งตีครับจังหวะนี้ไม่ชัดเจนครับกรรมการแยกออกมาเอาละครับก้าวไกลเดินบ้างครับศอกขวานำเข้าไปเนี่ยครับจังหวะศอกขวาอย่างเนี้ยครับต้องตั้งแขนซ้ายให้ดีครับถ้าตั้งแขนซ้ายไม่ได้นี่ลุงลาวีแกต้องบอกว่ารัดในเหนียวหนึบเลยครับเอาละครับดูเหมือนว่าจะมีแผลปริแล้วครับมีเลือดไหลให้เห็นแล้วครับได้เลือดอีกแล้วนะครับแต่ว่าใครแตกเดี๋ยวดูครับดูใกล้ๆดูกันชัดๆแล้วครับเดี๋ยวกล้องจะซูมให้เห็นครับเอาละครับช้าไม่ได้แล้วก้าวไกลเดินแล้วครับสถานการณ์นั้นบังคับแล้วก็กดดันให้ต้องเดินแล้วครับเหมือนจะเป็นแผลแตกของลุงลาวีนะครับบริเวณหางคิ้วขวาครับแต่ว่ายังไกลหัวใจครับไกลจุดอันตรายจังหวะนี้กดคอมาตีเอาละครับโอ้โหดูครับทีมงานกองเชียร์ของทางฝั่งของลุงลาวีครับบอกล็อกกดลงมาตีนี่ครับเน้นที่วงในครับโอ้โหแข็งแรงเหลือเกินครับตัวเล็กตีตัวใหญ่ครับตอนนี้ข้อแขนแล้วครับทางด้านของลุงลาวีเนี่ยครับทางซ้ายทางขวาครับเนี่ยครับศอกขวามาเหมือนกันครับก้าวไกลเนี่ยครับพยายามจะโกงตัวเลยครับเพื่อที่จะตั้งแขนแต่ว่ารุ่งราวีดูนะครับแกรัดแน่นเลยครับช่วงชกอาจจะสั้นกว่าแต่ว่าเนี่ยครับรัดในเมื่อใดแล้วก็ยากที่จะดิ้นหลุดเหมือนกันครับทางด้านของก้าวไกลนะโอ้โหงัดศอกครับก็ยังพยายามอยู่นะครับทางด้านก้าวไกลครับยังไม่ยอมง่ายๆครับยังเหลือเวลาอีกหลายยกนะฮะถึงตอนนี้ดูครับตัวใหญ่กว่าชัดเจนครับแต่ว่าจะบดจนรุ่งราวียุบหรือเปล่าศอกงัดไปอีกทีนึงนี่ครับแต่พอล็อกในทีไรเนี่ยก็ลุงลาวีมักจะทำได้ดีกว่าตลอดนะครับแข็งแรงกว่าครับนี่ฮะโอ้โหโหนตีชุดใหญ่ครับเด้งตีเด้งตีอีกทีนึงครับโอ้ตีอยู่มุมตัวเองเลยครับไม่ต้องหนีไปไหนครับนั่นแหละครับวงในตีไม่ยั้งตีไม่เลี้ยงนะครับบนเวทีครับธงชัยทองเสวยแยกออกมาหมดยกครับชมโฆษณาแป๊บเดียวครับ
อ่ะกลับมาตามกันต่อครับเพลงเขาอันเร่าร้อนของลุงลาวีสักอินเตอร์ครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับยกที่3ครับจังหวะแต่ว่าก็พลาดโดนศอกแตกนะครับแต่ว่าพอจับในแล้วนี่โอ้โหแกตีกระจายเลยครับตีได้ทุกท่าแล้วครับถึงแม้ว่าจะตัวเล็กกว่าสั้นกว่าก็บินขึ้นไปตีได้ครับลุงลาวีสักอินเตอร์แข็งแรงเหลือเกินครับนี่ครับคิ้วขวาแล้วครับที่มีแผลแตกแต่ว่าแผลไม่ใหญ่นะครับแผลเล็กครับนิดเดียวครับห่างไกลหัวใจเยอะเลยครับเท่ารอยแมวควนครับทางอย่างนี้อ่ะนั่นแหละครับเดี๋ยวทีมงานก็คงจะคัดเลือดเลยครับครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกนะครับดูครับก้าวไกลสอบังเสือหน้ายังละอ่อนอยู่เลยนะพี่แจ๊หน้ายังเด็กอยู่เลยครับอายุแค่14ปีเท่านั้นเองครับครับปวช.1นะครับเทคโนโลยีภาคตะวันออกช่างยนต์ด้วยนะครับนี่เด็กช่างยนต์เด็กช่างยนต์ก็อนาคตไกลทั้งคู่ครับอายุแค่14 15ครับจับตาดูดีๆครับ2คนนี้ครับทั้งลุงลาวีแล้วก็ก้าวไกลครับอนาคตสดใสแน่นอนครับบนถนนเส้นนี้ครับยกต่อไปยกที่4นะครับรายการมวยอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์ที่7มีนาคมนะครับโปรโมเตอร์เสานครศรีประกบเอาไว้หน้าดูหน้าชมเหมือนเดิมครับโลโบภูเก็ตไฟท์คลับครับนักชกบราซิลมาอีกแล้วครับเจอกับพลเอกอขวัญเมืองครับคู่นี้คาใจกันมาจากเมืองยะโมโคราชครับแล้วก็มีดอนคิงโยธารักมวยไทยครับอัดกับดอกไม้ป่าต่อสุรัตน์นะครับจากสายศึกเพชรยินดีนะฮะกระแสสินสอเทียนโพนะครับเจอกับดาวนภาไฟอีโว360นะครับปิดท้ายด้วยแกนศักดิ์สอเทียนโพครับเจอกับ2ฝั่งโขง FA กรุ๊ปสัปดาห์หน้านะครับเรากลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับเวลา 16:30 นเป็นต้นไปนะครับโอ้โหเนี่ยครับวงในต้องบอกว่าเชื่อขนมกินได้เลยครับเหนียวหนึบจริงๆครับสำหรับทางด้านของรุ่งราวีแต่ว่าเนี่ยครับอย่าชะล่าใจนะครับทุกอย่างยังเป็นไปได้หมดแล้วครับทางด้านของก้าวไกลครับเนี่ยครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาแต่ว่าเนี่ยครับรุ่งราวีครับวงในรัดแน่นจริงๆครับก้าวไกลเข่าขวาเสียบนำเข้าไปครับเสียบแล้วคาไว้ครับเอาละครับแต่ว่าเนี่ยครับช็อตแก้ไขพลิกออกมารุ่งราวีต้องบอกว่าตีได้ทุกท่าครับยังพยายามอยู่ครับก้าวไกลครับความพยายามเป็นเลิศครับพยายามจะเข้าไปเสียบเขาโอ้ยดอกนี้โอ้โหกระชากมาครับวงในนี่ลุงราวีบอกมาเลยครับของชอบครับต้องมีอาวุธเสริมนะครับก้าวไกลพยายามจะเดินเสียบเขานี่ฮะลูกล็อกลูกจับลูกโหนคอเนี่ยลุงลาวีแกทำได้ดีกว่านี่ครับแล้วก็เด้งตีครับจังหวะสุดท้ายเข่าสุดท้ายเนี่ยเป็นของลุงลาวีเอาละครับเดินต่อครับก้าวไกลทีบขวานำเข้าไปโอ้ยแม่แต่ว่าเนี่ยครับแม่มีติดพันกันนิดนึงครับโอ้โหทีบขวานำเข้าไปแล้วกระโดดโยนเข่าลอยใส่แต่ว่าเนี่ยครับถ้าจบไม่สวยนะครับครับกระโดดเข่าลอยนี่เต็มเข่าเลยนะครับแต่ว่าตัวเองไปเสียหลักล้มครับก้าวไกลยังพอมีเวลาครับยังเป็นไปได้ครับยังเป็นไปได้หมดนะครับใครแพ้ใครชนะความพยายามอยู่ที่ไหนครับความสำเร็จอยู่ที่นั่นหรือเปล่าครับก้าวไกลโอ้โหเจอเหลี่ยมอีกแล้วครับโอ้เหลี่ยมสุดท้ายนี่ลุงลาวีจะมีลูกกระชากครับกระชากแล้วเสียบนะครับตัวเล็กก็จริงครับแต่ว่าแข็งแรงเหลือเกินครับเดินต่อครับถีบนำเข้าไปเข่าขวายัดเข้าไปเนี่ยครับแล้วก็เนี่ยครับแขนซ้ายนะครับแขนซ้ายตั้งไม่ได้เลยครับทางด้านของรุ่งราวีเนี่ยครับวงในก็ต้องบอกว่าเข้มข้นร้าวใจเลยครับเดินต่อครับก้าวไกลแขนซ้ายจับลึกเกินไปนะครับสำหรับทางด้านของก้าวไกลนะครับเนี่ยครับรุ่งราวีพลิกเหลี่ยมอีกแล้วครับตอนจบครับตอนจบทำได้ดีครับรุ่งราวียังไม่พลาดนะครับครับช่วงปลายยกที่4ครับหมดยกซะก่อนครับพักกันครู่เดียวครับสี่ยกผ่านไปนะครับ
ก็เป็นเกมของทางด้านลุงลาวีแหละครับที่อาศัยความแข็งแรงนะครับล็อกตีกระชากกระตุกนะครับหักเททิ้งทำได้ดีเหลือเกินครับตัวเล็กแต่ว่าแกร่งทั่วแผ่นครับลุงลาวีสักอินเตอร์ส่วนก้าวไกลก็ถือว่าพยายามสู้นะครับหัวใจเกินร้อยครับแต่ว่าเรื่องของความแข็งแรงวันนี้สู้ไม่ได้นี่ครับจังหวะนี้กระโดดเข่าลอยนะครับนี่ครับเต็มๆเลยครับแต่ว่าแม่ตัวเองไปล้มซะเองครับดูฮะช่วงแขนช่วงขายาวมากๆครับก้าวไกลแต่พอจับในแล้วเนี่ยฮะนี่ฮะเข้าล็อกอีกแล้วครับนั่นแหละครับวงในครับวงในก็ต้องบอกว่าก้าวไกลแขนซ้ายนะจับลึกเกินไปนะครับแล้วลุงราวีเวลาเข้าในนี่ไล่แขนได้ดีครับแล้วรัดเหนียวด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกเลยครับต้องบอกว่ามีโจทย์ให้กับทางด้านของก้าวไกลค่อนข้างเยอะเลยนะครับในการที่จะออกมาพลิกสถานการณ์ในยกสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเนี่ยครับแหมสบายแล้วครับทางด้านของเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับทีมงานของรุ่งราวีครับก็เรียกว่าตอนนี้แทบจะไม่ต้องสอนอะไรเยอะแล้วครับครับก็จบจากคู่นี้นะครับยังมีอีก1คู่นะครับแฟนมวยครับคู่ปิดท้ายรายการครับแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยนะครับเจอกับปรมินทร์ชโคยุฮะอิซูซุเวทใหญ่เลยครับ135ปอนด์นะครับรอติดตามกันนั่นแหละครับมาหลังเวทีครับกรรมการเรียกมาจับไม้จับมือแล้วครับเช็ดนวมครับเช็ดเหงื่อเช็ดวาสลินนะครับสับมือชกตามต่อครับยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายนะครับก้าวไกลครับเนี่ยครับจะเดินเข้าไปจับในแล้วดูนะครับเนี่ยครับจังหวะจับโอ้โหข้างซ้ายก็ล็อกได้ดีข้างขวาก็ล็อกได้เหนียวนะครับสำหรับทางด้านของรุ่งราวีแข้งขวาดันออกไปเนี่ยครับจังหวะเกาะจังหวะจับเนี่ยครับตรงนี้แหละครับก้าวไกลครับเนี่ยครับแขนซ้ายครับแขนซ้ายตั้งไม่ได้ตีไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตัวเองนั้นถนัดซ้ายอยู่แล้วครับก็เรียกว่าปิดเลยครับปิดช่องทางแล้วครับดูครับเวลาจับในนี่กองเชียร์อุ่นใจครับกองเชียร์ของรุ่งราวีเพราะว่าเหนียวเป็นตุ๊กแกแหละครับวงในเวลาได้จับดูฮะคือแทงได้ทีเดียวครับสำหรับก้าวไกลแต่พอประกบยืนใกล้กันแบบนี้ก็ลุงลาวีจะทำได้ดีกว่าเอาละครับแข้งขวาโอ้ยนี่ครับนี่คือแกไม่มีลูกต่อเนื่องครับแทงได้ทีเดียวครับทางด้านก้าวไกลสองวังเสือนี่ฮะแล้วก็จับในก็นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนั่นแหละครับคือก้าวไกลถนัดซ้ายอยู่แล้วนะครับแล้วพอรุ่งราวีเนี่ยครับปิดทางซ้ายนี่ก็เหมือนปิดประตูเลยครับครับปิดประตูเข้าบ้านเลยครับตีไม่ได้ครับเอาละครับเนี่ยครับใช้แขนขวาอีกแล้วครับขวาไว้ล็อกไว้ครับแล้วก็เนี่ยครับก้าวไกลพยายามดิ้นสุดชีวิตเหมือนกันแหละครับตำราหน้าสุดท้ายต้องไม้เร็วนะครับหมัดกับศอกครับถึงจะพลิกสถานการณ์ได้นะครับอ่ะเนี่ยครับตีแล้วคาไว้ขัดไว้นะครับทางด้านของรุ่งราวีนาทีนี้ครับเหลือเวลาอีก1นาทีเศษๆครับก็ต้องบอกว่าคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วครับลุงราวีสังอินเตอร์แต่ว่าก้าวไกลยังไม่ยอมนะครับหัวใจเกินร้อยอยู่แล้วครับยอมง่ายๆได้ยังไงครับกองเชียร์มากันเยอะเลยฮะที่มุมน้ำเงินแต่เพียงแต่ว่าเรื่องของกระดูกประสบการณ์เนี่ยแม่ต้องไปเสริมแต่งตรงนี้ครับแล้วก็เรื่องของอาวุธมวยครับดูครับคือแกเดินเข้าไปเสียบเข่าได้ทีเดียวครับแล้วจากนั้นทำอะไรไม่ได้เลยฮะถึงตัวแล้วครับถึงตัวครับทางด้านของรุ่งราวีเนี่ยครับแม่ช่วงท้ายปลายยกนะครับปีเร่งกรองรัวแล้วครับเอาละครับเวลาไล่หลังแล้วครับก้าวไกลเนี่ยครับวิ่งใส่แล้วครับหมัดซ้ายเข่าซ้ายเสียบเข้าไปแต่ว่าเนี่ยครับรุ่งราวีขึ้นคอได้เมื่อไรยัดคืนครับโอ้ยดูครับเด้งตีโชว์เลยครับโชว์เลยครับนี่ครับต้องยอมรับครับว่าวันนี้รุ่งราวีนี่คือกินที่วงในเนี่ยแหละครับแข็งแรงกว่าชัดเจนครับยังไงฮะเอาละครับหมดยกสุดท้ายครับก็เหมือนจะมั่นใจเหมือนกันครับก้าวไกลแต่ว่าเดี๋ยวดูครับการตัดสินของกรรมการครับจะชูใครครับติดตามครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับพงพัฒน์ว่องไวปรวัตรแขกสินธรครับแล้วก็คริสสัญญเดชนะครับคะแนนใบสุดท้ายครับรวมคะแนนแล้วออกทางไหนครับ
รวมคะแนนแล้วก็หันไปที่ทางด้านของรุ่งราวีครับดาวรุ่งจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าซ้อมอยู่ที่สักอินเตอร์ที่อ่าวลึกที่กระบี่แล้วครับเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับชนะก้าวไกลสวังเสือครับคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับเอาละครับเดินทางมาถึงคู่ที่5คู่สุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟท์ในวันนี้ครับนักชกทางด้านมุมแดงครับแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยก้าวขึ้นสู่เวทีมาเป็นที่เรียบร้อยครับทางด้านมุมแดงนะครับแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยครับส่วนคู่ชกของเขานะครับในวันนี้ครับนักชกทางด้านมุมน้ำเงินนะครับปารมินชอโคยูฮะอีซูซุแล้วครับเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับของรายการมวยวันนี้นะครับ135ปอนด์ครับแสงตะวันเจอปอลามินครับคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับคู่ที่4ครับก็เอกชันทั้ง3เสียงครับ49ต่อ47นะครับจากกรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับปอลพัฒน์แขกสินธรนะครับแล้วก็กรรมการคาเชตการสลันนะครับสัญญาเดชนะครับ49ต่อ47ทั้ง3เสียงไปดูประวัติมวยคู่สุดท้ายครับแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยครับนักชกวัย16ปีจากจังหวัดระนองนะครับเป็นอายุ16ปีเท่านั้นเองนะครับชกมาทั้งหมดนะครับ50ครั้งครับชนะ35แพ้13เสมอ2ครับฟอร์มสุดท้ายของเขาเนี่ยเอาชนะน็อกยอดเซียนสศักดิ์ชัยนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับปรมินทร์ชอโคยูฮะอิซูซุครับอายุ15ปีนะครับจากปทุมธานีนะครับชกมาทั้งหมด46ครั้งนะครับชนะ36แล้วก็แพ้9เสมอ1นะครับฟอร์มล่าสุดเนี่ยเสมอกับเพชรบุญช่วยสอแสนสุขยิมนะครับนี่คือประวัติรวมไปถึงฟอร์มหลังของนักมวยทั้งคู่คู่ปิดท้ายของการถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับเป็นมวยดาวรุ่งนะครับชื่อเสียงบารมีอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าเนี่ยครับ135ปอนด์เลยครับทางศึกมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟแล้วก็เพจมวยสด .com นะครับก็ให้โอกาสมวยดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆหน้าใหม่ๆเลยครับครับได้สร้างชื่อขึ้นมาครับก็เรียกว่าก่อนที่จะไต่เต้าขึ้นไปเป็นมวยแม่เหล็กมวยดังในวงการมวยต่อไปในอนาคตวันข้างหน้าครับคู่สุดท้ายของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดวันนี้นะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเกริกไกรเก่าเกลี้ยงให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับธงชัยทองเสวกยุทธชัยแก้วสารทองแล้วก็อรุณกมุชชาตินะครับครับนี่ฮะมุมแดงครับแสงอาทิตย์นะครับเป็นลูกชายของแสงอาทิตย์ศศิประภายิมนะครับอดีตนักชกชื่อดังก็ตอนนี้ก็นี่ฮะมาสร้างบั้นลูกชายตัวเองนะครับโตกว่าคุณพ่ออีกนะคุณพ่อครับคุณพ่อนี่ต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อสัก10กว่าปีที่ผ่านมานะครับถือว่าเป็นมวยระดับแถวหน้านั่นแหละครับบริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลนะครับเดี๋ยวกล้องจะซูมใกล้ๆให้เห็นครับแสงอาทิตย์ศศิภายิมนะครับครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับก็คือปรมินทร์นะครับปรมินทร์ชโคยูฮะอิซูซุนะครับนักเรียนจากโรงเรียน3โคกจังหวัดปทุมธานีนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเรียนหนังสือไปด้วยนะครับชกมวยไปด้วยก็นำเงินทองที่ได้จากการชกมวยเนี่ยครับไปเป็นทุนการศึกษานำพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับทางด้าน
ปรมินทร์นะครับลูกศิษย์ของคุณชาญฉลาดทองดีครับนายใหญ่แคมป์ชอโคยุฮะอิซูซุนะครับซึ่งมีบิ๊กแบงแล้วก็มีนักมวยดังๆในสังกัดอีกหลายต่อหลายคนด้วยกันครับครับติดตามครับอายุแค่16นะครับแต่ว่าโตไวครับน้ำหนักเนี่ย135ปอนด์นะครับก็เชื่อว่าก็คงจะโตได้อีกกว่านี้นะครับเอาไว้รองรับนักชกต่างชาตินะครับแล้วหรือไม่ก็โกอินเตอร์ไปเลยนะฮะมวยใหญ่ทุกวันนี้นี่ไม่มีตกล็อกนะฮะต่อยต่างประเทศได้สบายสบายครับแข้งซ้ายครับแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ยิมนะครับแสงอาทิตย์มวยไทยนะฮะลูกชายของแสงอาทิตย์สสิประภายิมนี่ฮะพ่อนี่เป็นมวยเข่านะฮะแต่ลูกชายนี่ฝีมือฮะดูฮะจังหวะวางแข้งซ้ายยืนมวยสวยมากครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าลูกจะเก่งกว่าพ่อไหมอดีตนักชกชื่อดังหลายๆคนนะครับที่มีลูกชายครับก็ลูกไม้หล่นใต้ต้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นฟ้าสุชนครับแสนชัยนะครับจีระเกรียงไกรแล้วก็ยังมีครับครับเดี๋ยวนึกก่อนนึกไม่ออกพี่ทัศน์ถึงตอนนี้นึกไม่ออกนะฮะก็พยายามจะผลักดันแล้วครับให้ลูกชายเนี่ยเดินเส้นทางเดียวกับพ่อครับพ่อก็ได้ดิบได้ดีพอชกมวยเนี่ยแหละครับพอเลิกชกมวยไปก็หันมาทำลูกชายครับต่อยมวยได้เงินส่งเสียตัวเองเรียนครับดูครับจังหวะดึงหลบนี่ยังไม่ถือว่ายังไม่เร่งเท่าไหร่ครับกดแขนเอาไว้นี่คือดาวรุ่งหน้าใหม่นะครับในพิกัด135ปอนด์แล้วครับได้โอกาสครับมีดีก็ต้องโชว์เลยครับยอดธนูก็มีลูกชายนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเดี๋ยวผมนึกก่อนเล็กดาจะมาไล่เลี้ยงให้ฟังทานเอกชุมแพทัวร์เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีลูกชายนะครับแล้วก็เป็นนักมวยด้วยนะครับใกล้ๆครับใกล้ๆซ้ายกับขวานะครับเท้าซ้ายครับทางด้านของแสงตะวันพ่อนี่แสงอาทิตย์ครับลูกชายนี่แสงตะวันนะครับหมัดซ้ายครับพยักหน้ามาเลยครับกลัวที่ไหนแล้วครับทางด้านของแสงตะวันปรมินทร์ครับนักเรียนจากโรงเรียนสามโคกแล้วครับจังหวัดปทุมธานีครับใกล้ๆขยับเข้าหาครับคู่ปิดท้ายของการแข่งขันแล้วก็การถ่ายทอดสดนะครับศึกมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟนะครับชื่อเสียงบารมีอาจจะไม่ยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าเกมน่าสนใจครับหมดยกเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาตามกันต่อครับมวยคู่ปิดท้ายรายการมวยวันนี้นะครับแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยครับเจอกับปรมินทร์ ชอโคยุฮะอิซูซุแหมดูจังหวะดูทรงมวยของแสงตะวันนี่ดูแล้วไม่ธรรมดาครับจังหวะวางแข้งซ้ายนี่จัดจ้านเหลือเกินครับแต่ว่าต้องดูกันยาวๆนะครับจังหวะต่อยหมัดของปรมินทร์หน้าตาหล่อเหลาเลยครับแสงตะวันคนนี้นั่นแหละครับบนเวทีคุณพ่อนะครับนี่กล้องนั้นตัดกลับมาที่ทางด้านของปรมินทร์บ้างครับเอาละครับทีมงานครับกำชับกำชาเลยครับเพราะว่านี่คือไฟล์แรกที่เวิร์นสยามสเตเดียมของพวกเขาแล้วครับใครฟอร์มดีนี่มีรายการต่อเนื่องครับแล้วก็ฝากแฟนเพจนะครับแฟนเพจ Facebookของมวยสดแล้วก็เวิร์นสยามสเตเดียมไฟท์นะครับติดตามได้นะครับตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปทุกวันอาทิตย์เลยครับเวลาดีนะครับแดดร่มลมตกครับแล้วก็ใครที่ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับยกที่2ครับตามกันต่อนะครับมุม
แดงก็คือแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยครับน้ำเงินนี่บอลมินชอโคยูฮะอิซุสุก็ถือว่ายังใหม่อยู่ทั้งคู่เลยครับกระดูกประสบการณ์อาจจะยังไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าอายุแค่16ปีเท่ากันนะครับต้องเสริมกระดูกสร้างประสบการณ์กันไปเรื่อยๆครับแหมมวยไทยนี่ต้องต่อยตั้งแต่เด็กนะฮะอย่างแสนชัยบัวขาวนี่ต่อยตั้งแต่7 8ขวบครับสร้างกระดูกกันมาครับขยับเดินครับปรมินทร์แหมดูทรงนี้จะเป็นมวยเข่าหรือเปล่าฮะนั่นแหละครับก็เรียกว่าก่อนที่จะมาถึงตรงนี้ผ่านเวทีมวยภูธรมาพอประมาณแล้วครับเท้าซ้ายครับมาแล้วครับของหนักของแรงของจริงมาแล้วครับทางด้านของแสงตะวันนั่นแหละครับโอ้ยเจอหมัดซ้ายแข้งซ้ายเข้าไปอีกครั้งนึงเอาล่ะครับเลือกครับทางด้านของแสงตะวันนะครับลูกชายของแสงอาทิตย์เลือกออกครับในขณะที่ปรมินทร์ครับต้องบอกว่าเดินเข้าหาก็จริงนะครับแต่ว่าเนี่ยครับรีพรามไม่ได้หลุดไม่ได้ล้วมไม่ได้นะครับจังหวะ2รออยู่แล้วนะครับแข้งซ้ายของแสงตะวันแล้วครับเนี่ยครับหมัดซ้าย1 2โอ้ตอนนี้นี่ยังเข้าไม่ถึงตัวครับปรมินทร์โดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้วงในกดแขนเอาไว้ครับโอ้แบบนี้ปรมินทร์ตีไม่ได้ครับคือจังหวะเข้ามวยเนี่ยต้องบังแข้งซ้ายของแสงตะวันด้วยครับโอ้โหโดนหมัดอีกแล้วครับมาชุดใหญ่ครับตอนนี้เอาแล้วครับโอ้โหต่อยมั่นใจมากครับตอนนี้แสงตะวันมีแข้งซ้ายมีหมัดซ้ายตามครับเอาต่อยอีกทีนึงอีกทีนึงครับเอาแล้วครับคิดบวกอย่างเดียวแล้วครับทางด้านของปรมินทร์นะครับเอาแล้วครับหมัดขวาตัดลำตัววงในครับไล่แขนครับค่อยๆไล่แขนหมัดซ้ายดันออกไปไม่ปะทะด้วยครับทางด้านของแสงตะวันนะครับอ่าเนี่ยครับหมัดซ้ายดึงแล้วก็เนี่ยครับดึงจังหวะ2แล้วครับตั้งรับรอโต้จังหวะ2นะครับแสงตะวันเนี่ยครับแข้งซ้ายอีกครั้งนึงโอ้โหไม่มีกักแล้วนะครับมีเท่าไรใส่หมดแล้วครับมาเลยครับอ่าเท้าซ้ายหมัดซ้ายมาหมายคู่แล้วครับแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับอ่ะเจออีกครั้งนึงโอ้โหชุดใหญ่ๆเลยครับปรมินทร์ครับโอ้ตอนนี้นี่เลือกออกเลยครับแสงตะวันนี่ฮะจังหวะเข้ามานี่ยังเดินมาโดนครับตอนนี้ปรมินทร์ครับยังเอาคืนไม่ได้ครับโดนหมัดซ้ายอีกแล้วครับอ่ะยังไงฮะขามีปัญหาหรือเปล่าครับแสงตะวันก็เหมือนจะไม่เร่งแล้วครับนี่ฮะเดินเข้ามารอโต้ครับแข้งซ้ายนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าแสงตะวันไม่เดินนะครับอยู่ที่แสงตะวันแหละครับว่าจะจบแบบไหนครับตามต่อครับรายการมวยเวิร์สยามสเตเดียมครับนี่เป็นไฮไลท์ช็อตเด็ดภาพช้านะครับเนี่ยครับหมัดซ้ายครับแม่นมากนะครับเป้านั้นเล็กนิดเดียวนะครับแต่ว่าทางด้านของแสงตะวันเนี่ยครับถือว่าต่อยได้ดีนะครับในขณะที่ทางด้านของปรมินทร์ครับถีบซ้ายนำเข้าไปแล้วก็เนี่ยครับเจอสวนอีกแล้วครับโอ้โหมาเลยครับเป็นชุดเลยครับหมัดซ้ายแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายแล้วก็หมัดซ้ายแล้วครับแล้วเดินเกาะในครับทางด้านของปรมินทร์เนี่ยครับเจอหมัดซ้ายอีกแล้วครับวงในไม่อยากปะทะด้วยดันออกไปหมัดซ้ายครับคือจังหวะยังดูช้ากว่านะครับจังหวะของปรมินทร์เนี่ยจังหวะจะเข้าไปเนี่ยโดนอาวุธของแสงตะวันก่อนทุกทีครับมาก็พยายามจะติวเข้มแล้วครับทีมงานของทั้งคู่ครับฝั่งมุมแดงมุมน้ำเงินครับนี่ครับคุณพ่อขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงเองเลยนะครับบนเวทีแสงอาทิตย์สิประภายิมเชื่อว่าแฟนมวยหลายคนน่าจะยังจำกันได้ครับยกต่อไปยกที่3นะครับไม่มีทางเลือกอื่นครับสำหรับปรมินทร์นอกจากต้องเดินอัดให้เร่งเกมให้เร็วกว่านี้นะครับช้าไม่ได้ครับเดี๋ยวตามต่อนะครับดัดแข้งดัดขาครับมายืนรออยู่แล้วนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดเกิดไกลเกาเกลี้ยงนะครับ
นั่นแหละครับเช็ดเหงื่อเช็ดเนื้อเช็ดตัวครับอ่ะตามต่อครับน็อกไม่น็อกนักไม่นับนะครับบารมินครับต้องบอกว่าเจอโจทย์ยากแล้วนะครับเนี่ยครับเจอหมัดซ้ายอีกแล้วครับออกมาโอ้โหแม่ต่อยแม่นมากครับหมัดซ้ายนี่ฮะโดนอีกแล้วครับหมัดซ้ายตรงของแสงอาทิตย์โอ้โหต่อยแม่นต่อยคมครับหนามกระจายไปหลายกันแล้วครับเอ้ามีบวกเหมือนกันครับปรมิตรปรมินครับไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องเร่งเกมต้องอัดต้องชนให้แสงอาทิตย์ยุบให้ได้ครับทางด้านแสงตะวันครับนั่นแหละครับถือว่าที่ผ่านมาโดนหมัดซ้ายเยอะมากแต่ว่าเนี่ยครับยังไม่ทิ้งตัวนะครับหัวใจถือว่าสอบผ่านนะครับทางด้านของปรมินทร์ที่เหลือก็เนี่ยครับอยู่ที่การเข้าทำของเขาเลยครับโดนหมัดก่อนทุกทีครับจะเข้านี่ฮะโดนอีกแล้วครับวงในก็ยังตีไม่ถนัดนะครับเข่าของปรมินทร์ครับยังไงครับขอหยุดคิดแป๊บนึงครับเอาโดนอีกแล้วครับโอ้โหนี่ฮะโดนทุกทีครับจังหวะจะเข้าไปทำครับเลือกออกเลยครับโดนอีกแล้วครับเอาหล่นเลยครับโอ้โหสะสมมาเยอะครับหมัดนี้สุดท้ายไม่รอดครับจบที่ยก3ครับโอ้โหอย่างที่บอกครับแสงตะวันนี่แกต่อยหมัดคมแล้วก็ต่อยแม่นด้วยครับจบยก3นะครับเป็นชัยชนะของแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยนะครับชนะน็อกปรมินทร์ชอโคยูฮะอิซูซุนะครับปิดท้ายรายการวันนี้ไม่ครบยกนะครับแม่คู่แรกก็น็อกปิดท้ายก็น็อกนะครับนี่ครับอยู่ในความดูแลของแพทย์สนามแล้วนะครับสำหรับทางด้านปรมินทร์นะครับกองเชียร์ก็สบายใจได้ครับนี่ครับสีหน้าสะใจครับคุณพ่อขึ้นไปร่วมยินดีก็ติดตามผลงานนะครับของแสงอาทิตย์มวยไทยในไฟต์ต่อไปนะครับดาวรุ่งวัย16ปีจากระนองนะครับสายเลือดดีครับลูกชายของแสงอาทิตย์สสิประภายิมเอาดูอีกครั้งหนึ่งครับโดนอะไรครับหมัดนี้เลยครับโอ้โหค่อยๆหล่นลงไปโอ้ต่อยแม่นเหลือเกินเอาละครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับมวยไทยเวิลด์สยามสเตเดียมไฟในวันนี้นะครับสรุปผลการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งครับนพชัยมวยหูเฟรมบอเพชรไข่แก้วนะครับเตะก้านคอชนะน็อกยอดนักรบแอสสันปาตองไปในยกสุดท้ายนะครับแล้วก็ฟ้าบุญมีเบิร์ดรังสิตนะครับก็พลิกแพ้สายฟ้าน้อยหมวดวิทิตเชียงใหม่ไปนะครับในการเจอกันไฟที่3ก็ต้องบอกว่าสนุกเหมือนกับ2ไฟที่ผ่านมาเลยครับแล้วก็คาชัยบ้าภูเก็ตไฟครับนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านของซอกราวเพชรยินดีอคาเดมี่รุ่งราวีศักดิ์อินเตอร์ครับชนะคะแนนก้าวไกลสอบังเสือนะครับแล้วก็ที่เพิ่งจะจบลงไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับแสงตะวันแสงอาทิตย์มวยไทยครับน็อกทางด้านของปรมินทร์ชโคยุฮะอีซูซุในยกที่3นะครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับเรากลับมาติดตามกันเหมือนเดิมครับมวยไทยเวิลด์สยามสเตเดียมไฟที่สนามมวยเวิลด์สยามสเตเดียมแห่งนี้ครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ก็จะเป็นโลโบภูเก็ตไฟท์คลับนะครับเพื่อนร่วมค่ายของคาใจบ้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจะเจอกับทางด้านของพลเอกอขวัญเมืองหรือว่ามอภูวนานายพลคนขอนแก่นนะครับนอกจากนั้นยังมีดอนคิงโยธารักมวยไทยจะใส่กับดอกไม้ป่าต่อสุรัตน์แล้วก็กระแสสินนะครับกระแสสินสอเทียนโพครับจะเปิดหัวกับดาวนภาไฟอีโว360นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยแกนสักสอเทียนโพกับ2ฝั่งโขง FA กรุ๊ปพรพิทักษ์นครสามิตรเทคเตอร์นะครับกับพลายแก้วเอ็นนี่มวยไทยนี่คือคู่มวยของศึกมวยไทยเวิลด์สยามสเตเดียมไฟท์นะครับในสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage ทั้งเวิลด์สยามสเตเดียมแล้วก็มวยสด .com นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับWe'll be right back.
worldsiamstadium.com